สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ a l p ฟา In v e s t เตอร์นักลงทุนหาหุ้น Alpha นะครับมาหาหุ้นนี่เป็นผู้นำเป็นจ่าฟงของตลาดกับเรา3ามคนนะครับผมปับจุรติคันติพโลพร้อมกับมุมมองนะครับของนักลงทุนสถาบันครับพี่หยงวศิริทันแล้วก็พี่มาร์ชจากเพนลงทุนนะครับมุมมองของัตแทนจากนักลงทุนทั่วไปนะครับสวัสดีครับพี่หยงพี่มาร์ชครับสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับเรามาดูกันกับแนวโน้มการเติบโตของหุ้นที่น่าสนใจ เริ่มต้นปีส0 2 3ัมาเนี่ยเราเห็นความหวังมากขึ้นเราเห็นการฟื้นตัวนะครับของตลาดหุ้นไม่ว่าเป็นของจีนของสหรัฐนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่เคยลงมาหนักๆปีที่แล้วตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเป็นจังหวะที่สําคัญมากครับที่เราจะเริ่มมองหาหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ชิปเซตต่างๆเพื่อหาโอกาสการลงทุนในช่วงขัดไปนะครับวันนี้พี่มาร์ชก็เลยเลือกหุ้นที่มาฝากกันตัวหนึ่งนะครับ ก็ต้องบอกว่ารอบนี้ผมเอาหุ้นมาฝากเนี่ยถือว่าเป็นอัลฟาของจริงนะเพราะมันทิ้งตัวที่เหลือจนแบบคือมันมันมันไม่เห็นฝุ่นนะนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นหุ้นที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือ TSMC นะครับเป็นหุ้นที่อา่าเป็นทำโรงงานผลิตชิปลูกค้าของเขาเนี่ยก็แทบจะทุกคนในโลกนี้นะฮะ Intel นะครับ NvidiaAMD อ่ EvenTesla ะฮะ TeslaApple ทุกคนใช้ t m c ผลิตชิปหมด นะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นนางงามเนี่ยก็เป็นระดับนางงามจักรวาลเนาะทุกคนเ็าพยายามจะจีบหมดแหละนะฮะไม่มีใครแบบว่าไม่เราเราก็เราก็หาคู่แข่งเนี่ยด้วยข้อมูลที่ผมเห็นโอ้โหคู่แข่งเนี่ยมันมีทําธุรกิจเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆจะเห็นจะรู้เลยว่าเซกเมนต์ที่ TMC เขาทำอยู่เนี่ยอย่าไปแข่งกับเขาเลยนะเสียเวลาไปทาอย่างอื่นดีกว่านะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่าคู่แข่งแต่แต่เจ้าแต่รายเนี่ยก็ ปผมไม่อ่านข้อมูลของเขาเนี่ก็ดูเหมือนแต่คนก็แบบเออจะพยายามเหมือนกับไปตามทางของตัวเองอ่ะเออนี้ก็ปล่อยเขาไปมันทรงประมาณนั้นครับก็เลยวันนี้ว่าเออเอ,อ,เอามาให้ดูหน่อยมันเป็นหุ้นคลาสสิกเนาะแล้วก็เป็นหุ้นที่วอร์เบิร์ฟเฟต์เบิร์กชัยแท a เว่เนี่ยเพิ่งจะมีข่าวเข้าไปซื้อใช่ไหมฮะทุกครั้งนะที่เพื่อบเพิร์บเฟตซื้ออ่ะนั้งแต่ตอนแอปเปิลล่ะนะครับตอนนั้นผมผมเองก็พลาดนะเฮ้ยหุ้นมันถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้เองเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ละถ้าเบิร์กช เราก็ต้องดูนะครับผมก็เลยคิดว่ารอบนี้ก็เอา TSMC มาจะเห็นว่ารายการเราไปมันมีตัวไหนบ้างนะที่สุดดูไปแล้วก็มีเอ่อ Snowflake ใช่ไหม Snowflake เป็นอีกแนวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเทียบตัวนั้นกับตัวนี้เนี่ยคนละคนละเรื่องเลยนะ Snowflake นี่เหมือนแบบเป็นแบบ Early Growth เนาะตัวนี้เป็นเหมือนเป็นแบบเป็นค่อนข้างแบบมมีมีเดียมทูเลตโกรทนิดๆนะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้เรื่อยๆครับครับทำไมถึงต้องมาดูหุ้นตัวนี้ช่วงนี้ครับช่วงที่มาร์ชไปดูราคาหน่อยผมจำได้ปีที่แล้วเนติ แรงเหมือนกันนะครับยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมันผ่านจุดที่ต่ําที่สุดไปแล้วละครับผมคงบอกไม่ได้ว่ามันผ่านจุดที่ต่ําสุดที่สุดไปแล้วหรือ,อยังแต่ผมเชื่อว่าราคาตรงแถวหกสิาบาทเนี่ยมันสะท้อนข่าวร้ายไปค่อนข้างไม่ใช่หกสิบาทหรืหกสิบดอลลาร์หกสิบดอลลาร์อันนี้เป็นอันนี้เป็นใ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 น New York ิวร์กสต็อกเอเชนนะครับถ้าเกิดใครไปดูไปซื้อที่ไต้หวันเนี่ยคงไม่ใช่ราคานี้นะแต่ว่าก็จะใกล้เคียงกันจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยมันทาไซ์เเวยยมานนนีี่ะครับ้ ตั้งแต่ปี2021นะแล้วก็ลงไปจุดต่ําสุดเนี่ยประมาณพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่หุ้นเทคหลายตัวก็ต้มละเลระ,ะนาดกันนะครับทีนี้ตอนนี้มันมีเริ่มการกลับตัวขึ้นมาแล้วนะฮะอ่าไม่มีแบบมาทําไม่ไม่มีทาโลใหม่นะขึ้นมาทำอ่าไฮเออร์ไฮ high, แล้วก็แล้วก็ไฮเออร์โลนะครับก็เรียกได้ว่ามีการกลับตัวแต่ผมเองยังรู้สึกลึกๆว่า ช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทยอยซื้อได้แต่ถามว่าจะกลับมาแบบเบรกดิวไฮหรืออะไรเงี้ยผมเชื่อว่ายัางแต่ก็ถือว่าจุดเป็นจังหวะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วความน่าสนใจของ t m c หลายอย่างเนี่ยก็คืออย่างที่ผมดูไปเนี่ยผมจริงๆตัวเนี้ยผมไม่ค่อยได้ไปดูมันมากหรอกเพราะว่ามัน400นบินเลี่ยนไงนะก่อนหน้านี้นี่โอ้โหเป็น6 7 0 0บิเลี่ยนผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหุ้นมันก็ใหญ่นะคือปกติแล้วลถ้าเกิดตลาดหุ้นลงลงเยอะๆผมไม่ค่อยไปตามดูหุ้นใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าหุ้นใหญ่ แต่ถ้าไปได้พูดไปไปเจอไปเก็บหุ้นเล็กๆแล้วเราถูกปุ๊บอะมันได้หลายเด้งนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหุ้น a อทีก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดไปดู net profit margin ของเขานะไปเปรียบเทียบเงี้ยผมเห็นเฮ้ยเอทีเอ็มซีเนี้ยอยู่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะ Microsoft นี่ซอฟต์แวร์นะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ่อ Apple อยู่ที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับลงสูงหน่อยยี่สิบห้ากูเกิลอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติเราเทียบ ไปเจอหุ้นพวกแบบหุ้นสายเปลี่ยนโลกข้างหลายอะ Microsoft Apple Google อเลยเงี้ยเขาทํากําไรได้ดีไอ้นี่ทํากําไรได้ดีกว่าสินะครับแล้วไอ้จุดหนึ่งที่ผมสนใจก็คือว่าผมเคยไปอ่านข่าวของ TSMC แล้วไปเจอว่าแบบเออเนี่ยในช่วงประมาณปี2022อะ่ะเจะขึ้นราคา Apple ไม่ให้ขึ้นอ,อะไรอย่างงี้แต่หลังจากนั้นเองเนี่ยสักพักนึงเนี่ยนะครับก็ Apple ก็ยอมให้ขึ้นราคาจนได้ ะะเพราะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่บอกถึงอำนาจต่อรองของ TMC พอสมควรเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงนะขณนะคุณนึกภาพดูว่าคุณจะไปต่อ Apple ิลแบบไปขึ้นราคาเขาไงนะเป็นผมผมก็คงไม่ค่อยกล้าขึ้นเท่าไหร่นะถ้าผมมี Apple เป็นลูกค้านะแต่ทีนี้เหมือน t m เอ็เขารู้ไงเฮ้ยมันอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ด้วยวัตถุดิบราคามันสูงขึ้นอินฟล่ชันอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าการไปขึ้นราคา Apple มันไม่ใช่เรื่องง่ายอะ ต่อ้คุณมีเหตุผลก็ตามนะครับแล้วมันก็ไปประจวบเหมาะพอดีกับตอนที่ตอนนั้นบัฟเฟตเข้ามีประกาศบัฟเฟตเข้ามาซื้อไงอันนี้ผมก็คิดเองนะผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือบัฟเฟตถือหุ้น Apple อยู่พอเห็น Apple มาแบบไปคุยกับท m c อแม่งไม่ยอมลดราคาให้บัฟเฟตก็เลยโหนี่มันอำนาจต่อรองโมดมันสูงมากอันเนี่ยแม้จะเป็นบริษัทผลิตเป็นโรงงานแต่ถือว่ามีอำนาจต่อรองที่ระดับต่อรองกับ l e ได้นะครับมันก็เลยดูมีความเป็นเหมือนกับเป็นหุ้นสไตล์บัฟเฟตประมาณหนึ่งเหมือนกันเนะ แล้วก็พอบัฟเข้าไปซื้อเนี่ยนะฮะหุ้นมันก็ดีดขึ้นมาผมไม่รู้เป็นเอฟเฟกของเฟตมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าดูในเชิงของกําไรขาดทุนไรายได้เนี่ยเออหมือนก็มีแนวโน้มที่เหมือนจะกลับตัวเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันครับไปดูราคาหุ้นของเออออยหน่อยฮะวัน巴菲特นี่เข้าไปซื้อช่วงไหนนะครับพี่มา,าซื้อไปแล้วหุ้นเป็นยังไงบ้างครับแถวๆนี้ยเดี๋ยวนะ จำวัน exactly ไม่ได้แต่ว่ามันประกาศประกาศมันมันอยู่แถวๆน <c oughs> เนี้ยเนี่ยวาเปิดประกาศปุ๊บก็ปกังแล้วก็อันนี้ลงมาตรงนี้ก่อนแล้วก็นี่ขึ้นไปด High ใหม่นี่พึ่งจะขึ้นไป106มันเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าแบบหุ้นสไตล์ที่แบบเป็น TSMC เนี่ยนะมันเป็นหุ้นที่แบบค่อนข้างที่เป็นมาชัว e g r o w ประมาณหนึ่งแล้วนะคืออัตราการทำกำไรของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ stable ฐานรายได้ของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ละการเติบโตอยู่แลวเลนประมาณ2ี่สถึงเอร์ซนแล้วก็แคสโฟค่อนข้างดีอำนาจต่อรองทุกอย่างเนี่ยคือมีหมดแล้วหุ้นประเภทแบบเนี้มักจะไม่ค่อยเหวี่ยงเห็นไหมครับว่ามันลงเหลร้อยสี่สิบอ่ะมันลงมาเต็มที่ก็ลงมาห้าสิบห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยประมาณสักแบบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตมันจะไม่เหมือนหุ้นมันัวที่แบบว่าโอ้โหลงมาทีแบบจากหนึ่งร้อยลงไปเหลือเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นหุ้นที่เซฟนะ เป็นหุ้นที่เซฟประมาณหนึ่งเลยเป็นแล้วก็อยู่ในเซมิคอนดักเตอร์ก็อํานาจต่อรองมีพอสมควรนะครับมีเยอะด้วยไม่ที่มีพอสมควรหรอกก็เป็นหุ้นที่ผมว่าซื้อถือแล้วสบายใจอย่างนี้ดีกว่าใครอยากจะถือยาว,ยาวถืออะไรเงี้ยแบบต้องการความสบายใจหน่อยแล้วได้ประโยชน์จากเทคหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมดูแล้วอาจจะสงสัยนะครับพี่มาชั่ว่าเออราคาหุ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมปี2022ตอนนั้นราคาเนี่ยขึ้นไปแ,แถวๆสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเลยนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยเหลือเพียง มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมหุ้นถึงลงได้ขนาดนี้ครับคือที่ผ่านมาเนี่ย TSMC เนี่ยเขาได้รับออเดอร์ในช่วงที่มันเป็นชิปช็อตเท็ถูกไหมครับแต่หลังจากนั้นมันก็เจอปัญหาที่ว่าหนึ่งเลยอ่ะมันมีปัญหาเรื่องอินฟล레이ชันเกิดขึ้นวัตถุดิบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีราคาสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นนะครับการขยายโรงงานของ TSMC เขาก็ขยายมาทีนี้หุ้นตัวเนี้ยมันมีมันมีมันมีจุดที่เป็นไซเคิลอยู่อย่างหนึ่งคือว่าทุกๆครั้งที่เขาขยายโรงงานใหม่เขากำลังจะ มันจะต้องเกิดไซเคิลของการลงทุนก่อนพอลงทุนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเองอะ่ะมีการเริ่มการผลิตปุ๊บอ,ะอ่ะอ่าโอเครายได้มันก็จะกลับมากลับมากลับมาถูกปะตอนเนี้คือมันเป็นช่วงปลายใสมันจะถามว่าปลายก็คงไม่ปลายอะ่ะจะมานเป็นช่วงเอ่อเพิ่มเทคโนโลยีใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตชิปเนี่ยเขาจะวัดกันเป็นนาโนมิเตอร์ถูกไหมครับเมื่อก่อนมันจะนแบบ7นาโนมิเตอร์มาที่5นาโนมิเตอร์ตอนนี้มันก็มันจะทนัฟทนฟอร์มทันฟอร์มไป3นาโนมิเตอร์โดยปกติแล้วอะ่ะ ไอ้ก่อนก่อนที่จะทานฟอร์มเป็นสามธโมนาโนมิเตอร์มันต้องมีการลงทุนมันต้องมีคาเปกมันต้องมีอะไรก่อนถูกไหมเพราะนั้นค่าใช้จ่ายมันจะเข้ามาแต่รายได้มันยังมันอาจจะยังมาไม่ได้มากเท่าเพราะว่าเวลาเขารัการผลิตชิปพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนแล้วแบบโอ้โหเต็มกำลังการผลิตเลยไม่ใช่ไงมันต้องค่อยๆขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันเกิดการอ่อนแรงของกําลังซื้อที่ at the end of the of the pipe อย่างเราได้ยินมาเมื่อประมาณสักปีก่อนเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง อะไรยอดขาย PC ลดลงอ่า g p u CPU ลดลงนะมีการเมื่อก่อนก่อนหน้านี้คือช่วงโควิดเนี่ยทุกคนโอ้โหกวาดซื้อ Microsoft Apple Google บอกเฮ้ยจะต้องซื้อชิปซื้อนู่นซื้อนี่มาลงทุนทำ Data า e n t e r ทำไปทำคาวว่าคนแห่ไปใช้ใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นปุ๊คนใช้เสร็จปุ๊บเอ้ยเขาเริ่มเปิดเมืองมาไอการเติบโตตรงนี้ลดลงพอการเติบโตตรงนี้ลดลงปุ๊บไอการซื้อชิปซื้ออะไรมันก็ลดลง พอซื้อชิปลดลงปุ๊บเฮ้ย hey, NVDA AMD ที่เขาเคยขายชิปใช่ไหมแล้วเขาคิดว่าเฮ้ย hey, ตลาดมันยังดีเขาก็สั่งคําสั่งซื้อจาก TSMC ไปสั่งสั่งสั่งไปปุ๊บก็ไปเก็บไว้ที่บริษัทแต่แพอหลงังๆปุ๊บกบบาลังซื้อมันลดลงเขาขายของเริ่มออกช้าลงเริ่มไม่ค่อยออกสต๊อกมันเริ่มบวมพอสต๊อกเริ่มบวมเขาก็เฮ้ย hey, กลับมาหาอี่เฮียเฮียเฮียเดี๋ยวชา้ชาชา้ชาชา้ชารอชรอก่อนนะอนนี้ผมสต๊อกบวมขอเคียย์สต๊อกก่อนอ่ามันก็ทําให้อการเติบโตสูง ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือมันมันเป็นมันเป็น,นเอฟเฟกจากคําสั่งซื้อในช่วงโควิดนี่ภาพออกไว้ครับตอนนั้นหูของไม่มีทุกคนแม่งแย่งกันก็สั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซอสั่ง,ง,งอพอมาถึงจุดจุด,จดหนึ่งปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันไม่ใช่ของต้องแย่งกันแล้วว่ากาลังซื้อแม่งหายไปเฉยเลยของไม่ต้องแย่งล้วเขาก็เฮ้ยเงินชะลอก่อนนะครับมันก็เลยทําให้การเติบโตของ tmc อะ่ะมันมีการชะลอตัวลงโดยที่หลักที่มันชะลอตัวจริงๆออออ่่่่ะยยูทททีีีเเคโโนนนลล7มมตรกก็จปงงฝัพวแบบืืถ คอมพิวเตอร์ CPU GPU ที่แบบไม่ได้แอดวานซ์มากนะครับอ่าอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยคือมีคนเขาประเมินว่าตลาด PC เนี่ยจะไม่มีการจะไม่มีทางกลับไปเติบโตอยู่ในระดับเดียวกันกันกบ2ปีที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้ว forever เลยนะบางที่บอกอย่างนั้นเลยนะนะครับเพราะนั้นมันก็เลยจะทำให้เอกกำลังซื้อตรงนี้หายไปมันก็เลยทำให้อกยอดการผลิตยอด utilization ของ EMC มันก็เริ่มชะลอตัวลงนะครับคือชะลอตัวลงมันยังเติบโตอยู่ละห0ินะครับ แต่ว่าถ้า60%แต่ที่ผ่านมามัน70มันก็จะลงมาค่อยๆหกสิบสี่สิบห้าสามสิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็หุ้นมันก็จะพายซินไปล่วงหน้าก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้หุ้นทีเอซีอ่ะก่อนนี้ลงมาแม้ว่ารยายได้จะยังเติบโตดีในระดับหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ตามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ยังเติบโตได้อยู่ครับครับเอาละครับดูน่าสนใจนะครับถามพี่หยงบ้างครับแล้วมุมมองของนั่นคุนสถาบันนะครับเขามองลักษณะมองประเภทของหุ้นทีเอ็ซีเป็นยังไงฮะแล มันมีความสําคัญยังไงบ้างกับคนที่สนใจหรือว่าลงทุนมีพอร์ทที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีครับหุ้นนี้มันเป็นแบบเรียกว่าอ่าผมคิดว่าสําหรับกองทุนอ่าหลายหลายประเภทนะครับสองประเภทใหญ่เลยก็คือกองสายเอเชียกับกองลักษณะเป็นเทคที่เป็นแบบสายเซมิคอนหน่อยมันเป็นกองที่แบบต้องมีเพราะว่ามันเป็นหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็ผมคิดว่า ที่คุณมาได้เปิดทางไปแล้วนะว่าว่าโพ i ิชันมันแข็งแร่งแค่ไหนฉังนั้นในเชิงตัวธุรกิจคับเป็นเจ้าตลาดความเป็นเป็นเป็นคนที่ถือนะมาเก็ตแชร์เยอะขนาดนี้นะครับแทบจะเรียกว่า d โ m i n a t e ในหลายๆด้านเนี่ยกับคานที่คุ้นเขาก็ใหญ่มากในดัชนีนะครับเวลาเราพูดถึงตลาดหุ้นไต้หวันเนี่ยก็ต้องพูดถึงหุ้นตัวนี้ นะแต่ว่าจริงๆก็คือมันมีไอ้ตัว DR <ม>ที่เปลิสฝั่งอเมริกาใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นหุ้นนี้ก็เป็นหุ้นใหญ่นะมีสภาพคล่องสูงนะครับมีพื้นฐานแข็งแกร่งฉะนั้นผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเปิดพอร์ตนะถ้าสไตลา์หุ้นเอเชีาายสไตล์หุ้นเทคบางกองบางสายเนี่ยเปิดมายังไงก็ต้อเจอมีมากมีน้อยนะครับที่ผู้จัดการของผมเนี่ยจะต้องอย่างน้อยนะ่ะขอมีติดไปนวมไว้ตลอดเวลานะครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อครับ แล้วถ้าหากว่าเราจะเข้าใจนะครับเพื่อที่จะลงทุนใน TSMC ได้มากขึ้น business model นะครับเรื่องของการทำธุรกิจของ TSMC เป็นยังไงครับมีเรื่องอะไรที่คนที่เป็นนักลงทุนต้องรู้บ้างครับพี่มาชครับก็เดี๋ยวผมขออธิบายตัวธุรกิจของ TSMC ให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยตาม TSMC เนาะต้องบอกว่า TSMC เนี่ยเขาเป็นธุรกิจที่เรียกว่า foundry นะครับ foundry เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ทำการผลิตชิปคือเวลาเราไปซื้อชิปที่ NVIDIA หรือซื้อชิปของ AMD ซื้อชิป Intel มาใส่มาใส่คอมของเราเนี่ยเอ้ยต้องต้องยกยกเอ่อยกเว้น Intel ไว้นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ผลิตชิปจริงๆอะ n v i d i ีหรือ AMD เขาไม่ได้ผลิตเองเขาเป็นธุรกิจที่เรียกว่า f b l l s s นะครับ Fab เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Fabrication Facility ก็คือเป็นโรงงานขึ้นรูปชิป Fabrication อ่ะผมไม่รู้แปลภาษาไทยว่าอะไรนะครับ Nvidia AMD พวกนี้เขาเป็น f a b l บเคือเขาไม่มีแฟ b เพราออกแบบอย่างเดียวออกแบบแล้วก็ไปจ้างผลิตเอานะครับที่ต้องจ้างผลิตเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่คุ้มที่เขาจะมานั่งทำฟ f a ซิลตี้ผลิตเองมันไม่ได้ Economy of s สเกลนะครับมันก็เลยเกิดเป็น TSMC ขึ้นมาที่ว่า TSMC เนี่ยเหมือนเป็นคนกลางที่เข้ามาปุ๊บแล้วก็บอกทุกคนว่าเออทุกคนมาผลิตที่ผมนะเพราะว่าผมมันมีต้นทุนถูกสุดผมรวมออเดอร์ของ AMD รวมออเดอร์ของ ใครเดีย Apple ไว้อย่างเงี้ยอยู่ที่ผมคนเดียวเลยมันเลยทําให้ผมอะคุ้มค่าที่จะลงทุนเครื่องจกักรลงทุนโรงงานเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นเรียกได้ว่ามันเป็นธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณลงทุนเทคโนโลยีสมมติเซว่าเป็น7นาโนเมเตอร์ไปอย่างเงี้ยอีกประมาณ2ปีมันต้องลงไเหลือ5นาโนเตอรละนะครับแปลว่าเทคโนโลยีตัวหน,นึ่งเนี่ยมันมีช่วงระยะเวลาที่แบบในการกินแบบกินมาจิ้นดีๆมันมันมันไม่เยอะ นะครับเพราะนั้นช่วงนี้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบต้องต้องแบบกดให้เต็มเหนียวอะ่ะแล้วซึ่งถ้าเกิดคุณมีออเดอร์เฉพาะบริษัทของคุณอย่างเดียวมันไม่คุ้มค่านะครับมันก็เลยเกิดเป็นบริษัทอย่างทีเอ็มซีขึ้นมาการผลิตชิปของทีเอ็มซีนะครับคือมันจะมาจากซิลิคอนอินกอดก่อนเรียกว่าเป็นแท่งซิลิคอนหน้าตามันจะเนี่ยมันแบดำๆอย่างนี้นะครับอ่านะเขาก็เอาอแท่งซิลิคอนนี้มาสไลด์เหมือนหั่นขนมปังครับนึกภาพขนมปังแถวมาหั่นอ่ะนะครับพอขนมปังแถวออกมาหั่นปุ๊บก็จะได้ออออกมมาาาเเเเเป็นนนนนรร์หห้ตัืะคบ โดยที่ไอช่องๆแต่ละอันเนี้ยเนี่ยมันก็คือเรียกว่าไดหนึ่งได้นะครับมันคือชิปหนึ่งตัวเขาเอาเวเฟอร์น่ะเอามาริ้นก่อนนะครับตอนแรกมันจะเป็นเวเฟอร์ปรเปล่าๆนึกภาพเป็นขนมปังนะครับเขาเอาขนมปังมาทาแยามอ่าใส่ใส่แฮมลงไปใส่ชีสเข้าไปโปะผักเป็นหลายๆชั้นน่ะนึกภาพดูนะครับอ่าซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ต่างกันนะฮะแต่ละชั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นแผนที่ที่ให้กระแสไฟฟ้ามันวิ่งไปตามแผนที่แล้วทํา หน้าที่ของมันเช่นเอาไปเปิดปิดสวิตช์นู้นส่งสัญญ,ญาณออกมาเป็นศูนย์หนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับพอเขามาแปะไปๆไปหลายๆชั้นปุ๊บเนี่ยเกิดมาเป็นชิปเขาก็มาตัดตัดชิปตัวเล็กๆเนี่ยนะครับประกอบขึ้นมาเป็นชิปไดชิปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปแพ็กเกจเป็นชิปที่เอาไว้ใช้งานจริงนะครับผลเสียที่เอทีทำก็คืออยู่ตรงๆๆตรงนี้นะครับอ่าก็คือเขาเนี่ยเป็น p u r e play f a b r i c a t i o n facility เลยคือเนี่ยเขาทำเรื่องเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก เป็นเรื่องที่ยากมากเราก็จะทําให้แบบว่าส่วนใหญ่จนะคนส่วนใหญ่เจอเนี่ยก็คือมันไม่ใช่แค่ยากตรงเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันยากตรงที่ว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้ผลิตที่ได้สเกลให้ได้เอฟฟิเชนซีที่ดีพอโดยที่มีของเสียน้อยแล้วก็ทํายังไงให้สามารถที่จะผลิตได้อย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยแล้วพอถึงเวลาเทคโนโลยีมันย้ายไปจาก7นาโนมิเตอร์ไป5นาโนมิเตอร์ไป3นาโนมิเตอร์เอ๊ะแล้ว7นาโนมิเตอร์ลงโรงงานที่สร้างมาเครื่องจักรที่ซื้อมาเอาไปทําอะไรต่อ จะไปทิ้งขยะเผาทิ้งก็ไม่ใช่ไงเขาก็ต้องไปขายเป็นเทคโนโลยีอย่างอื่นที่มันแบบต่ําลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นไซเคิลของ TMC เป็นวิธีการทําธุรกิจของเขาเนาะซึ่งไอาการทำพวกนี้ TMC เนี่ยเขาก็จะมี Fabrication Facility อยู่หลายที่นะครับนานจริงที่เพิ่งเปิดโคสสวยมากนะฮะสวยมากนะครับก็จะมีเนี่ยอยู่ในส่วนใหญ่ๆนะเนี่ยก็คือพวก Fabrication ที่เป็น a d ดวาน e ์ a อดวาน e ์ Advanced ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆจะอยู่ในไต้หวัน เพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันจาเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนมันจําเป็นจะต้องอใช้ความเชี่ยวชาญนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆไปอยู่ในไต้หวันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไปออกไปอยู่ในจีนบ้างอเมริกาบ้างอย่างจีนเนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดถึงเลยคือเขาไม่เอาเทคโนโลยีใหญ่ๆเนี่ยไปอยู่ในจีนแน่นอนนะครับเนื่องจากไต้หวันกับจีนเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนที่รักกันมากนะฮะนี่ก็เป็นเป็นธุรกิจของ t ทนเคือเขาจะมีแฟบริคชันเงี้ยอยู่ทั่วโลก ก็จะมีอยู่ในอเมริกาด้วยนะครับที่เราเพิ่งได้ยินข่าวแต่จริงมนมันมีอยู่แล้วละ่ะแต่เขาก็ไปทําเพิ่มนะครับในในเชิงของรายได้มั่งในเชิงของรายได้เนี่ยเอ่อ TSMC เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะก็จะมีรายได้ของตัวที่เป็นนี่ครับอ่าเนาโนเมตรกับ5นาโนคือเทคโนโลยีการผลิตชิปเนี่ยเขาจะดูเป็นนาโนเมตรยิ่งเล็กยิ่งแอดวานนะครับยิ่งแอดวานเพราะว่ามันสามารถที่จะเอ่อตัวนี้มันเป็นขนาดของทรานซิสเตอร แปลว่าทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดเล็กเนี่ยสามารถที่จะแปะลงไปอยู่บนแผ่นไอตัวตัวชิปเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะประมวลผลได้เร็วขึ้นแล้วก็ส่งพลังมากขึ้นนะครเพราะฉะนั้นยิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งเล็ก,ย,ลก,ย,ย,ลกยิ่งผลิตยากยิ่งเล็กยิ่งมีของเสียเยอะอ,าอ่านี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคนที่จะทําได้แล้วแบบได้กำไรด,ดีคือหนึ่งของเสียน้อยต้องทําไงก็ได้ให้มันของเสียน้อย2คือเร็ว นะครับเนี่ยก็คือเป็นคี์ของเขาแล้วก็ประมาณครึ่งบริษัทนะครับประมาณ54%ของ t s m c เ็นี่ยเป็นโนดที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าแอดวานโนดก็คือ7็นาโนเมตรกับ5นาโนเมตรคือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เหลือมันก็จะเป็นโนดแบบต่ำๆลงไปเนี่ย16นาโนเมตรยี่แปดสีิซึ่งไอโนดพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเอาไปใช้ในพวกแบบเทคโนในพวกแบบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ต้องการความแอดวานมากเช่นอาจจะเป็นชิปที่เอาไว้ควบคุม เบาะรถยนต์เวลาเอ,อ,อ,อานเบาะเลยอะไรเงี้ยอันนี้ผมสมมุติขึ้นมานะครับหรืออาจจะเป็นชิปที่เอาไว้ควบคุมวิทยุ you, ในรถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเป็นชิปที่เอาไว้ประมวลประเมินผลลมยางสมมุติเป็นอะไรที่มันแบบมันไม่ได้แอดวานมันไม่ได้ใช้พลังเยอะนะครับไอ้พวก5นาโนมิเตอร์7นาโนมิเตอร์อะไรพวกนี้มันมักจะเป็นชิปที่เอาไว้แบบใช้ในการแบบเฮฟวีลิฟติงในการคอมพิวติงอ่ะเอาไปทำา CPU GPU อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ อันนี้เป็นเป็นเป็นเทคโนโลยีของเขาเนาะเป็นเป็นสัดส่วนรายได้ของเขานะครับทีนี้ถ้าเกิดถามมาว่าแล้วสัดส่วนรายได้ของ t m c มันมีอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าไอ้ตัวชิปแอดวานเนี่ยมัน50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จริงนะแต่ว่าสัดส่วนรายได้หลักๆของเขาเลยอะ่ะมันมาจาก HPC ครับก็คือไฮเปอร์คอมพิวติงสีนะแล้วก็มาจากสมาร์ทโฟน38%นะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เป็น Apple ไปแล้วเกือบจะเกือบจะประมาณ7-80%นะครับก็คือมันไปอยู่ที่ Apple แหละให้แล้วก็ไฮ ทีนี้ถ้าเวลาเราพูดถึงไฮเปอร์คอมพิวติ้งอ่ะไม่ใช่ไฮเปอร์คอมพิวติ้งไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวติ้งนะครับไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวติ้งเนี่ยเราจะนึกถึงพวกเอ็นวีเดียเอหนึ่งร้อยชิปที่เอาไปใช้ใน Data Center อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่า Definition ไอตัว High Performance Computing ของ TSMC ของเขาอะคือ anything above smartphone คืออะไรก็ตามที่มันใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนอ่ะเขาถือว่าเป็น High Performance Computing เช่น กาจอคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้เซิร์ฟเวอร์ Server, อะไรอย่างนี้นะครับเขาถือว่าเป็นแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนคอมพิวติ้งนะครเพราะฉะนั้นอย่าอย่าคิดว่าไฮเปอร์ฟอร์แมนคอมพิวติ้งเนี้ยมันคือเซิร์ฟเวอร์ที่เอาไปใช้ในบริษัทพวกไฮเปอร์สเกลที่เอาไปทำคาวอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยที่ผ่านมาในปี2022-2021เนี่ยนะ ก็คือเราจะเห็นว่ากําลังซื้อของสมาร์ทโฟนเนี่ยมันหดเล็กๆม,มันหดมันหดลงนะครับอย่างเนี้ยการเติบโตมันก็ลดลงการเติบโตของไฮเปอร์คอมพิวติ้งก็ลดลงด้วยนะครับมันก็เลยทําให้หุ้น t ี c เนี่ยมันก็เลยดอรอปลงมานะฮะอ่านะครับ,ะะรบเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยดูนะครับก็คือแม้ว่าเขาจะเป็นหุ้นที่อยู่ในเอเชียอยู่ในไต้หวันนะแต่ว่าสัดส่วนรายได้ของเขาอะหลักๆหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันมาจากอเมริกาลูกค้าเขาอยู่อเมริกาเยอะ อยู่จีนประมาณ12%นะครับเอเชียแปซิฟิกเจ็ด EMEA หกเนี่ยนะครับ, 7, e เ,นะรบเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกได้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกาเช่นเกิด Recession เกิดขึ้นเกิดอะไรก็ตามเนี่ยมันจะกระทบกับกำลับบงซื้อและสุดท้ายเนี่ยมันจะเหวี่ยงมาโดน TMC a t h e e n d UD นะครับนึกภาพดูนะครับว่าเราเป็นเกมเมอร์ชาวอเมริกันนะครับที่ช่วงโควิดเรามีการอัปเกรดคอมตัวเองไม่เรียบร้อยแล้วนี่ผมขอยกตัวอย่างให้ให,ให้เข้าใจกันง่ายๆแล้วกันนะครับ ว่าช่วงโควิดปี2020เนาะเราอยู่บ้านรู้ทำไรผมก็เลยเฮ้ยซื้อการจออัปเกรดคอมมาเล่นเกมีกว่อ่าแล้วก็ซื้อการจออัปเกรดคอมตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าการจงกาจอเลยโอ้โหพุ่งของหมดจะมีอะไรการแบบขุดคริปโตตอนนั้นอีเธเรียมก็ยังใช้วิธีการขุดอยู่นะครับมันก็เลยส่งผลกระทบมาที่ TMC เนเฮ้ยพอเอ็นวีเดียขายของขายยังไงก็เทนะ้ำเทท่าเขาก็แบบเฮ้ยงั้นผมต้องออเดอร์เพิ่มล้ นะครับตอนนั้น Apple ก็เป็นอีก,อกบริษัทหนึ่งที่โโอ้หขายกระจุยนะครับ i p h o n ไอแพดแมคบุ๊กมาเท่าไหร่ก็จัดนะฮะแอปเปิลเขาก็ต้องเอ้ยไปไปแพนการสั่งเพิ่มนะครับแต่พอมันมาถึงจุดจุดหนึ่งที่กําลังซื้อเนี่ยมันมีการชะลอตัวลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเทชันก็ตามเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก็ตามเลยก็ตามมันเฮิร์ตก็ตามเนี่ยอย่างตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราไปอ่าน e a r n i n g ็งคอของเอ็นวีดีหรือเอ็มดีเขาบอกเลยว่าเขากำลังจะเลเะหลังไอของที่อยู่ในสต็อกเขาที่มัันกลงจะแบบ ไปกลายเป็นรุ่นเก่านะครับในในไตร 4, ตมาสสไตรมาสหตัวนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปชะลอทําให้ตัวออเดอร์ที่มันมาถึงเอซอมอ่ะมันก็จะชะลอตัวลงเช่นกันนะครับ <c oughs> มันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนี่แหละเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยรายได้ของลูกค้านี่ผมเอา2 0 2 1มาให้ดูนะจะเห็นว่า <c oughs> ลูกค้าเขาอะ a p p l e นะครับ Media t ท k AMD มคีาคอมเนี่ยพวกนี้คือทำชิปทั้งนั้น Sony อะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอ,อไรายได้เป็นผู้นี้เยอะมันก็เลยไปอิงอยู่ที่เนี่ยกลุ่มผู้นี้เยอะเราอยากรู้ว่ากำลังซื้อ TMC ขึ้นลงหรือยังไงนะไปดูลูกค้าเขาครับว่าสตอ็อกมันเริ่มบวมเมื่อไหร่นะเริ่มมีปัญหานะครับทีนีป้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาพร้อมกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าบาังเอิญบังเอิญว่าไอ้ช่วงปีนะมันมีโควิดมันเลยทําให้อุปกรณ์เล็กทุรกิกไอทีทุกอย่างเนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นขึ้นกัน,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 นหมดเลยกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยตอนที่แจ็คพอ,พอพร้อมัอมนหนับ โดยเฉพาะไอ้ตัวที่แบบมีเทคโนโลยีที่แบบค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยไอ้พวกเทคโนโลยีเทคโนโลยีเก่าๆอ่ะก็ถูกกระทบบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ไเท่ามากนะครับโอเคก็ทีนี้ถ้าเกิดถามผมว่า TSMC เมี c นี่ยมันมีคุณประโยชนอะไรแตกต่างจากบริษัทอื่นๆที่เป็นคู่แข่งนะครับก็คู่แข่งของเขาเนี่ยก็จะมีพวกแบบเอา global foundry samsung smic ที่อยู่ในจีน ก็ต้องบอกว่าจุดแข็งของ TMC เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่เรื่องการผลิตเพลงอย่างเดียวนะครับแต่เขาสามารถที่จะผลิตของที่เป็นแบบระดับแอดวานซ์มากๆได้นะครับเนี่ยก็คืออันนี้เป็น f ฟลดี้มาร์เก็ตแชร์บายรายรับนิวนะครับถ้าเทียบรายได้นะ TMC นี่มีรายมีมาร์เก็ตแชร์หกเนะครับหกเลยเพราะว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทของเขาอะ่ะมันเป็นชิปแบบแอดวานซ์ซึ่งชิปแอดวานซ์เนี่ยราคามันจะแพงกว่าชิปปกติประมาณแบบ2องสาอไอ้พวกแบบที่แบบใหญ่ๆอะ่ะ นะครับก็คือมันก็จะทําให้บริษัทเขาว่าหนึ่งเลยเนี่ยด้วยจํานวนการผลิตเวเฟอร์ที่เท่ากันเขามีเอเวอร์เรสซิ่งไพที่สูงกว่า2มันก็ไปกระทบทําให้กําไรเนี่ยมันดีกว่า3คือเขาเป็น P o P เพียวเพย์ฟาวด่งเขามีความเชี่ยวชาญสูงมากในการผลิตชิปที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนส์พอเขามีความเชี่ยวชาญสูงเนี่ยมันก็เลยทำให้ของเสียของเขาามันน้อยนะครับพอของเสียของเขามันน้อยปุ๊บค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของเขามันก็ลดลงตามมันก็เลยทําให้กําไรของเขาว่าดี ซึ่งถ้าไปเทียบกับพวกไม่ว่าจะเป็นซัมซุง g อ l o b a ฟอร์ดี้เนี่ยจะเห็นว่ากําไรของเขาเนี่มันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาทําสินค้าที่มันไม่ได้แบบมีมันมันไม่ได้แอดวานมากอะ่ะหนึ่งคือไม่ได้แอดวานมากราคามันก็ต่ำกําไรมันก็เลยไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวกําลังซื้อดีมานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเบี่ยงไปเบี่ยงมาประมาณหนึ่งนะครับอย่าง TMC เนี่ยครึ่งหนึ่งบริษัทเป็นไฮเปอร์แมนก็คือไฮเปอร์แมนเนี่ยยังไงทุกปีเนี่ย Apple อ่าเอ็นบีดีอ่เอ็มดีเนี่ยเขาก็ต้องออกชิปตัวใหม่ที่เป็นไฮเออร์เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวกำลังซื้อนี้มันเลยทําให้ความเหวี่ยงของทีเอ็มซีในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องน้อยกว่านะครับแต่พอมันมาเจอเรื่องดีมาเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความผันผวนที่สูงขึ้นนะ <c oughs> จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของทีเอ็มซีนะครับคือเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตเลยนะครับที่ผมบอกไปว่ายิ่งเลก็กยิ่งดียิ่งเล็กยิ่งแงอดวานเนี่ยจะเห็นว่าทีเอ็มซีตอนนี้ ขนาด4ถึง3นาโนมิเตอร์แล้วก็2นาโนมิเตอร์ก็จะออกมาในปี2024นะครับในขณะที่ Intel เนี่ยอยู่ที่7นาโนมิเตอร์นะซัมซุงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3นาโนมิเตอร์ใกล้เคียง TMC แต่ผมต้องบอกว่าซัมซุงเนี่ยมีปัญหาคือเรื่องการผลิตของเขานะครับ e อ f i c i e n c y การผลิตของเขาเนี่ยคือสู้ t s m c ไม่ได้แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่แบบบางทีไปเร็วกว่าืูซ้ำไปนะแต่เรื่องสเกลเรื่องการผลิตเนี่ยสู้ t s m c ไม่ได้นะครับ g l o b ฟ l f o ด n d r ้นะครับล่าสุดผมไม่อ่านข้อมูลเขาเขาบอกเขาเน้นไปทำเรื่อง พวกคอมมิวนิเคชันอย่างเดียวละนะครับไม่ได้มาเน้นพวก G.P.U.C.P.U. อาจเท่าไหร่นะักนะมันก็เลยทำให้เทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เขามีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ12นาโนมิเตอร์ก็คือมันไม่ได้ใหญ่มา s m สก็อยู่ในเมืองจีนนะครับข่าวล่าสุดคือผมได้ยินมาว่า SMC มันกำลังทำ7นาโนมิเตอร์ได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำแบบ at s c a l e ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในภาพภาพรวมของตลาดการแข่งขันเนาะแล้วก็ถ้าเรามาดูมูลค่าที่เป็น จะเห็นว่า TSMC เนี่ยนะในโนดที่เป็นแบบ a d แอดวา Node นะซึ่งประมาณ5นาโนมิเตอร์ถึง10เนี่ยโอหเขาคลองตลาดไปแบบประมาณ85%นะครับคือชิป a d v a n c e ทั่วโลกเนี่ยเราใช้อะไรที่มัน a d แอดวา a d v a n c e หน่อยเนี่ยนะ E.T.M.C กินหมดนะครับตัวที่ต่ำๆลงมาเนี่ย3 2ม2นาโนมิเตอร์เนี่ยก็ยังกินเกิน70%นะครับจนลงมาถึงแถว45นาโนมิเตอร์ขึ้นไปถึงจะมี market share แค่ประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมกลมๆแล้วเนี่ยผมว่า market TSMC share องต้มีประมาณร์เนะก็ตแชร์ TSM นะครับแล้วก็อีกอย่างสาเหตุหนึ่งที่เขาค่อนข้างที่จะมี Market Share สูงเนี่ยเพราะว่าไอ้เครื่องที่มันใช้ในการผลิตชิป a d v a n c e d a d v a n c e d แบบระดับ5นาโนมิเตอร์7นาโนมิเตอร์พวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า EUV Lithography นะครับซึ่งไอ้เครื่องเนี้ย5 5ของจำนวนเครื่องทั่วโลกนะอยู่ที่ TSMC คือครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เขาเี่ยมันมีการเป็นจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต e อ f i c i e n c y ขนาดทุกอย่างเนี่ยมันเลยกลายมวาว ถ้าจะให้พูดอะมันเหมือนกับถ้าคุณจะทําชิปที่แบบไฮเปอร์อร์แมนอะมันไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจาก t ีเอ็มซีเลยครับครับก็คือเออไม่ถึงกับผูกขาดแต่ก็เป็นเจ้าตลาดสําคัญมากของโลกนะครับพี่มาร์ใช่คือด้วยด้วยด้วย,วย,วยนยโยบายเองอะเขาไม่ผูกขาดนะเขาบอกเลยครับคือเขาไม่ได้พยายามจะผูกขาดไม่ได้พยังามจะบบจแต่ป้อนตลาดแล้วแต่ด้วยความที่เขาเก่งสุดเทคโนโลยีของเขาดีสุดเอฟฟิเอนซีสูงสุด อ่ก็การทํางานเนี่ยมันตรงเวลาคือเมื่อก่อนมันจะมีช่วงที่แบบว่าซัมซุงทําได้มนแต่ว่ามันดีลิเวอร์ได้ไม่ตรงเวลาแล้วแบบอย่าง Intel อย่างเงี้ยก็ชอบแบบผัดวันประกันพุ่งแบบลูกค้าบอกเฮ้ยนึกภาพว่าลูกค้าจะออกมือถือรุ่นใหม่ปลายปีพอถึงจุดจุดหนึ่ง Intel บอกเออพอดีเราดีเลย์อะครับอ่าลูกค้าก็ต้องดีเลย์ไปอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมูฟหมดเลยก็คือมาที่ TSMC หมดเพราะ TSMC สามารถดีลิเวอร์ออนแพลนแอสเซเกลแอตเอฟฟิเชนซีได้ ดูเหมือนผลิตภัณฑ์ก็มีลักษณะเด่นนะครับเเป็นชิปเซ็ตที่ขั้นสูงจริงๆครับไม่มีใครทําได้หรือทำได้ก็ทําได้ไม่เท่าเขานะฮะทำไม่มีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยสูงมากๆนะครับถามพี่ยงนะครับว่าดูมุมมองของบริษัทแบบนี้แล้วนะครับแผนธุรกิจถือว่าเป็นยังไงบ้างแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรต้องจับตาก,ก,นนกันต่อถ้าเกิดต้องมาดูแผนธุรกิจของบริษัทนี้ครับผมผมผมคิดว่า เวลาเราพูดถึงหุ้นสมมติเราพูดถึงนะถามคุณมาร์ชถามคุณปับแล้วเราพูดบอกว่าหุ้นโรงงานถ้าสมมติเราเคยนี้ยังไม่รู้เคยนิยามหุ้นแบบนี้กันหรือเปล่าหุ้นโรงงานเราก็จะมีสเปคประมาณหนึ่งรับจ้างผลิตสมตสมติตัดแค่นี้นะไม่มีชื่อ TSMC เราก็จะรู้สึกว่าเออเราสามารถในการแข่งขันอำนาจต่อรอโมดขอบเขตคูปการของของลักษณะบิสเนสโมเดลเนี่ยมันดูอาจจะไม่ได้ดีหรือเปล่าเนะ แต่พอเป็น TSMC ซึ่งมันก็เป็นหุ้นโรงงานใช่ไหมเป็นรับจ้างผลิตแต่ของที่ผลิตเนี่ยดันไฮเทคมากแล้วจ,จนแบบแลวทำได้ดีมากจนไม่มีใครจริงๆอย่างเห็นหน้าสุดท้ายไม่เเริ่มมาเก็ตแชร์เจะบอกว่ามันไม่ด้วยนโยบายไม่มอน o โพลีแต่ว่าเอ๊เขาเรียกอะไรนึเอเถอะทางปฏิบัติแล้วมันก็แทบจะก,กลายเป็นอย่างนั้น เป็ว่าด้วยด้วยสเกลอันนะใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีเขา m o n o p l i ไม่ได้มีอะไรมากําหนดนโยบายหรอกเขาขายได้ที่คนเดียวแต่ด้วยสเกลด้วยหลายๆอย่างด้วยต้นน้ําขึ้นมาอีกสมมุติว่าเขาซื้อเครื่องมาจากทำไอ<ม>เครื่อง EUV จาก ASML โลกนี้มีคนทำ EUV ก็เหมือนอีรอบเดียวกันนะ่ะก็มี ASML หรือเท่าไห่เขาขายแทบจะขายให้นี่เป็นคนเดียวคือมันอินดัสทรีนี้มันแบบมันไฮเทคมากจนแบบ จนกลายเป็นว่ามันสร้างดันสร้างนิชเฉพาะกลุ่มมากๆจนจนนิยามของหุ้นโรงงานหุ้นรับจ้างผลิตโดยทั่วไปเนี่ยไม่สามารถแอพพลายกับหุ้นตัวนี้ได้นะครับแล้วผมก็บว่าแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะอยากถามความเห็นคุณมมบ๊าบเ้นอย่าง,างแต่จริงๆพอ,พอมีคําตอบละถามถามแทนนักลงทุนน่ะเผื่อนักผู้ชมเนี่ยแล้วเห็นข่าว Apple บอกว่าอะไรนะเฮ้ยจะเอาชิปมาทําเอง ใช่ไหมไอ้คอคอมอะไรพวกนี้ก็เต้นกันเลยบอดคอมเะไรมันมันจะไม่เกิดกับ TSMC ใช่ไหมสมมติผมถามนี้หรือหรือนักพันุถามว่ามันจะเกิดกับ TSMC มไหมออย่างเงี้ยเขียนไหมคือคอคอมหรือว่า NV ็นเดียหรืออะไรพวกนี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดเด่นของเขาว่ามันคือการออกแบบออกแบบชิปแล้วก็ไปผลิตทีอ่อสเอคอขวดที่เมื่อก่อน Apple ไม่มีเนี่ยคือไม่มีคนออกแบบชิปอ่า เราออกแบบไม่ได <pecially> ้ผมจําไม่ได้เหมือนเขาซื้อตัวถ้าจำไม่ผิดจะเป็นผมจําไม่ได้นะว่าเขาซื้อตัวเฮดของ AMD ไปมั้งคะครับไอ้เรื่องการผลิตชิปเนี่ยนะแล้วเขาเอาตัวคนคนนี้แหละมนุษย์คนนี้แหละไปออกแบบชิปแล้วก็เลยไปจ้าง TMC ผลิตเองเลยแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยผมบอกเลยว่าพอ Apple เขาบอกว่าเขามันมีอยู่ช่วงที่เขาก็จะเปลี่ยนผ่านมาทําชิปของตัวเองเพื่อเพราะว่าเขาอะเลขาไนได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขายังใช้ชิปที่มันเหมือนกับชาวบ้านเขาอยู่อะเป็น Snapdragon หรืออะไรอย่างเงี้ย หรือว่าของ Intel อย่างเงี้ยมันไม่มีทางเลยที่แบบเขาสามารถที่จะ Differentiate ตัวเขาเองได้ถูกไหมครับอย่างเมื่อก่อนอ่ะ Macbook มันก็จะใช้ชิปของ Intel ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น M1M2 แล้ผมผมแฮปปี้มากเลยนะผมบอกผมใช้ Apple M1 นี่แบบคือชีวิตนี้ผมลืมคาว่าบูสกินไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยจอฟ้าคุณเป็นสาวกดีดีดอดคไปคนลนดีเปหรือันดี เออนี่ไอ้นี่นี่ท่านมองอยู่ตอนนี้กำลังก,กดไลค์ท่านมอง<า>อยู่ครับนี่แหละนี่แหละเพอเพราะว่าคีย์ตัวหนึ่งมันคือการทาชิปของตัวเองว่าชิปของตัวเองได้ปุ๊บกทุกอย่างมันแบบมันโซไปกับซอฟต์แวร์มผนมันเลยเกิดเป็นคอมเพตติฟไปเป็นเทสของ Apple ขึ้นมาผมบอกเลยว่าถ้าทีมซีไม่ทําผมว่า Apple ก็ไม่น่าอาจจะมาได้ไม่ถึงจุดนี้หรือเปล่าอนะครับนั่นแหละก็มันก็ถามว่าถามว่ามันจะเกิดแบบที่แบบเควาคอมไหมเนี่ย มันก็อยู่ที่ว่า Apple ตัดสินใจจะผลิตชิปเองไหมถ้า Apple ตัดสินใจผลิตชิปเองแล้ว Apple ต้องมั่นใจนะว่าตัวเองมีสเกลในการที่จะลงทุนเนี่ยเทคโนโลยีห้าห้านาโนเมตรสี่นาโนเมตรสมนาโนเมตรอย่างคุ้มค่าด้วยนะต้องอย่าลืมนะว่าใช่ต้องมีสกิลด้วยจะต้องแบบมาเนศให้แบบว่ามันไม่มีของเสียอย่าลืมว่าตอนเนี้ยสมมติว่า TMC คือเจ้าโลกสมมติอย่างนี้เลยกัน a p p l e เนี่ยมีวอลลุี่ม25%ปอร์เซของ TMC แปลว่า a t whatever scale เนี่ยนะถ้า Apple ไปทำเองเนี่ย แอปเปิ Apple จะมีสเกลแค่หน,น,นึ่งในสามหนึ่งในสี่ของ TMC เลยความคุ้มค่าความอะไรเงี้ยมันมันคุ้มไหมที่จะทำมันเสี่ยงไหมมันอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยน,นั่นแหละมันเลยเป็นจุดที่ผมว่ามันพอจะตอบได้ว่า Apple จะไปทำเองไหมแบบ TMC เนี่ยนะผมว่ายากมากยากนะครับแล้วก็มีแต่คนจะเลิกทำอย่างตอนนั้นอนะ่ะเออผมเล่าให้ฟังช่วง AMD อะ่ะเมื่อก่อนเขาจริงๆต้องบอกว่าโรงแฟบิเคชันโรงนหนึ่งของ Global Foundry อ่ะก่อนก่อนหน้าไปอยู่กับไอ้ถ้าผมจะไม่ผิดนะ ไอ้ลงที่กอ o ว่าเฟลดี้ไปซื้อมารู้สึกชื่ออ f สติชคิวมั้งอยู่กับ i อ m บมมาก่อนแล้วก่อนหน้า I b m บอ่ะคือมันอยู่กับ a อ d มันมียุคที่เอเเขาบอกอเฮ้ยไม่ทำาละแม่งทำแล้วแบบของเสียลงทุนเยอะมานั่งผลิตเองไม่เอาเลิกไปที่ทีขายโรงงานนั้นพิงไปแล้วใช้ท m c ผลิตแทนตอนนั้นเอ d มขึ้นกระชูดเลยอืมนะมก็คือทำเหมือน n v i d i ีเดียแล้วไม่งั้นต้นทุนมันสู้ไม่ได้อ่ะอืมนะครับแล้วก็ Intel เองเนี่ยผลิตเองนะครับ มีลงมีมีแฟบเองแต่เทคโนโลยีก็สู้ไอ m ีเ huh. ไม่ได้ตอนนี้พยายามแปลใหม่ว่า <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ผลิตเฉพาะอิน Intel แล้ะไปรับผลิตให้คนอื่นด้วยแต่รับผลิตให้คนอื่นด้วยเนี่ยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันก็ไม่เท่าทีเอ็อาจจะใกล้เคียงกันแต่มันก็ยังแบบยังมันยังตามอยู่มาสักสามสี่ปีแล้วผมเชื่อว่า efficiency เอฟฟิเชนซี่อะไรเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เก่งเท่านะครับ,รบต่อคำถามก็มคือยากมากที่จะที่จะไปทําอะไรกับที m อีอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่ยากขนาดนี้ผมว่ามันมันคงไม่เกิดสงครามไบเดน สีจิ้นผิงพยายามแย่งเนี่ยเออป่ะเอ้ผมว่าจีนก็พยายามนะ SMIC เนี่ยพยายามมากนะครับที่จะทำแต่ก็ยังทําไม่ได้ครับอืแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลยอะสเกลและสกิลสองอย่างใช่ใช่ครับตอนแรกพี่มาร์ชพูดถึงโมชใช่ไหมฮะถ้าเกิด SMC นี้ถือว่าเข้าตําราตามหลักทุกประการเลยไหมครับกับคู้ที่มีประการที่ดีครับผมว่า มันก็เข้าตําราของวอร์เนบัฟเฟตนะ hmm. นะครับแล้วก็ด้วยสเกลที่เขามีอ่ะคือจริงๆอ่ะจุดเด่นของอีกอย่างของเอ็มซีคือคนนี่ยชอบเข้าใจว่าธุรกิจจะมีคอนดักเตอร์เป็นธุรกิจที่เออ่มีเงินต้องใช้เงินลงทุนสูงใช้อ่านดีสูงใช้พวกนี้สูงนะครับซึ่งจริงมันคือเรื่องจริงมันคือมันจริงมันจริงแต่ถ้าคุณมีสเกลไอเรื่องการลงทุนเหล่านี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปทันทีคือนึกภาพฟูงภาพหุ้นบัฟเฟต์อ่ะบัฟเฟต์มัน เขาจะไม่ชอบพูดเลยที่โอ้โหมันลงต้องลงทุนตลอดเวลาแล้วแบบโอ้โหลงทุนไปก็ไม่รู้จะชนะจะแพ้จะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนแบบมันกินแล้วมันมันกินขาดแบบขาดชัดไปเลยอ่ะก็แบบว่าเออมันมันไม่น่าจะสู้คนอื่นขนาดว่าเป็นแบบวาระระดับชาติอ่ะระดับอเมริกาต้องออกชิปแอปออกมาแล้วเรียกทีเอมซีมาให้อยู่ในอเมริกาเออนั่นน่ะมันก็ผมว่ามันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบถ้ามันระดับเนี้ยมันก็คงไม่น่าจะหาคนมา กินมันได้ง่ายอ่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูงบหน่อยลวกันฮะบริษัทมีความแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับผลประกอบการเป็นยังไงบ้างถ้าจะวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยจะมีวิธีดูยังไงอ่ต้องดูประทัดไหนเป็นสำคัญนะครับไปดูงบการเงินของ tsmc กันครับครับก็อันเนี้ยผมสรุปงบการเงินมาให้นะพอดีผมผมสรุปให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มของผมแล้วก็รูปเพจด,ด้วยเลยเอาแปะมาให้ดูนะครับเดี๋ยวไปันทีละรายการนะฮะจะเห็นว่างบการเงินของ tsmc เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูณปัจจุบันมันไม่ได้ขี้เหล่มากนะเนี่ยเราไปดูเรเวนิวมันเนี่ยอันนี้ข้างข้างบนเนี่ยผมเป็นเป็นไต้หวันดอลลาร์นะครับเป็นนิวไต้หวันดอลลาร์ข้างล่างเป็น US ดอลลาร์ผมลืมเปลี่ยนขออภัยนะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เอาไปแบบไปไปไปเปลี่ยนปเป็นยูเอสดอลลาร์นะครับแต่แต่ตัวเลขไม่ได้ผิดอะเรเวนิวเนี่ยมันอยู่ประมาณหกแสนสองเนาะเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณสี่แสนสามนะครับเติบโตสี่สองเปอร์เซ็นต์นอแบนะ อันนี้คือถ้าเกิดเราดูใน,ใน,ในสกุลเงินนิวไต้หวันดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไปเป็น US ดอลลาร์เนี่ยเนื่องจาก US ดอลลาร์มันผมจำไม่ผิดม,มันแข็งค่ามั้งนะฮะมันแข็งค่าขึ้นมันก็เลยทําให้ดูไม่ค่อยโตนะครับก็ถ้าเกิดเราดูรายได้จะดูเหมือนจะโตนะแต่จริงๆแล้วอ่ะผมว่าจะดูรายได้อย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ถูกต้องอาจจะต้องไปดูเ f ร r ชิ i เมนต์ด้วยก็คือการการส่งมอบอการส่งมอบเบรฟนะครับอยู่ที่ประมาณสามจุดเจ็ดล้าน จากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่3.725หนะครับแล mm ้ว hmm. มันติดลบไปประมาณจุดหกเปอร์เซ็นตนะ mm hmm. แล้วถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ3.97เนะครับเฮ mm ้ย hmm. แปลว่าการส่งมอบเวเฟอร์เป็นชิ้นๆเนี่ยถ้านับเป็นจำนวนชิ้นเนี่ยนะมันมีการส่งมอบที่ลดลงนะครับ mm hmm. อ่าเพราะสาเหตุก็คือว่าพอดีมาความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอหรือว่ามือถืออะไรที่มันเป็น เป็นสินค้าต้นทางของทางลูกค้า end user เนี่ยนะครับมันลดลงมันก็เลยทำให้ Inventory ของเจ้าของสินค้าเนี่ยบวมอย่างไม่ให้ไปดู Nvidia หรือ AMD จะเห็นว่า Inventory บวมแล้วเขาบอกชัดเจนใน e a r n i n g c a l l ว่าตอนเนี้เขาของ s t o อ k เขามันบวมมากเขาต้องเลหลังออกนะครับแล้วคือความเลหลังออกปุ๊บอะไอการที่เขาจะแบบไปรีบ push product ใหม่ไปเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้เยอะมากเนนะครับซึ่งตัวเนี้ยปัญหามันอยู่ใน ปัญหามันอยู่ในเทคโนโลยีชิปที่7นาโนมิเตอร์ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่เป็นเซกเมนต์กลางๆแล้ไม่ได้ใหม่มากแต่ก็ไม่ได้เก่านะครับเป็นเซกเมนต์พามาเมื่อประมาณสัก2-3ปีก่อนช่วงโควิดนะครับเพราะนั้นการดู TMC เนี่ยมันที่ผมว่าดูแค่ไรายได้เดียวมันมันมันอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เสมอไปนะครับอาจจะต้องไปดูเนี่ยชิปเป็นเวเฟอร์เฮ้ยเขามีการส่งมอบทีเนี้ยถามว่าเอ๊ะทำไมส่งมอบชิปเป็นเวเฟอร์ลดลง แต่ทาไมรายได้ยังเติบโตทั้ง40%ล่ะอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าเพราะว่าไอตัวชิปเมนท์ที่เขาส่งเนี่ยนะครับมันเป็นแอดวานซ์โนดเป็นแอดวานซ์เป็นชิปแอดวานซ์ค่อนข้างเยอะซึ่งชิปแอดวานซ์เนี่ยมันจะมีรายได้ที่สูงกว่าชิปปกติเนี่ยประมาณสักแบบอย่างน้อยๆก็ต้องมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะ่ะมันเลยทำให้รายได้ของเขาว่ายังเติบโตได้ไงแต่วอลลุ่มไวส์จำนวนชิปไวส์เนี่ยมันเริ่มมีการชะลอตัวมาสักพักแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดไปดูเนี่ยกำไรสุดกำไรขั้นต้นก็ยังเติบโตดีอ่าปีต่อปีเติบโตต้อง68%แเนต์แน่นะครับอ่าเนี่ยถ้าเกิดดู Q ิวอก็ยังโตอยู่นะครับแต่เขาบอกว่าไอ้ที่ทำไรขั้นต้นมันโตเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเขาไปทำเรื่องคอร์สคัสติ้งด้วยก็คือไป,ไปลดต้นทุนนะครับแล้วเขาก็มีการบอกว่าแต่ว่าอนาคตเนี่ยกำไรขั้นต้นมันอาจจะลดลงเพราะว่ามันเกิดจากการที่ว่าเขามี utilization ก็คือไอ้เจ็ดนาโนมิเตอร์นี่ผลิตน้อยลงเนี่ยแต่ว่า รงงานเลยมันลงทุนไปหมดแล้วอ่ะถ้า utilization เนี่ยจากปกติเนี่ยมันเคยอยู่ที่1 0 0เนตะครับตอนนี้ utilization ของ7นาโนมิเตอร์ลงมาเหลือแค่83นะครับพอ utilization มันลดลงเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องมันเครื่องจักรมันไม่ได้แบบผลิตตลอดเวลาไม่ได้รันตลอดเวลาแต่ว่าต้นทุนมันต้องจ่ายไปแล้วอ่ะมันก็จะกระทบกับอัตราการทำกำไรอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเรื่องต้นทุนค่าต้นทุนวัตถุดิบที่มันสูงขึ้นนะครับการที่เขากำลังจะ เปิดลายการผลิตใหม่ของ3นาโนมิเตอร์ซึ่งจริง3นาโนมิเตอร์เนี่ยเริ่มผลิตไปแล้วในไตรมาสสี่ที่ผ่านมาแต่ว่ามันจะต้องผลิตแอสเกลก็คือใช้กำลังการผลิตเยอะๆเนี่ยน่าจะประมาณปลายปีนี้นะครับช่วงที่มันยังผลิตน้อยๆเนี่ยแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันโดนเต็มๆไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้มันก็จะกระทบกับกำไรขั้นต้นแล้วก็จะมีการขยายแฟบไปต่างประเทศแต่ผมว่าขยายแฟบต่างประเทศไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่นะนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้กำไรขั้นต้นตรงนี้ที่มันก๊อผู้ฝึกมาจนมาหกิบสอเนเนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มลดลงในปีนี้นะครับทีนี้พอมันจะมีแนวโน้มลดลงไปดูที่ไกด์แดนไกด์แดนบอกว่าอยู่ประมาณ5 3บาถึงห้าบ้าก็ลองดูภาพดูครับว่ามันลดจาก62มันเป็นกลายเป็น5้าบสานะครับมันก็เลยทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยซักประมาณ6เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยคือพอมันปรากฏอยู่ใน e a r n i n g ่งคอปปุ๊บอะราคาหุ้นมันก็เลยเริ่มเริ่มกระทบแล้วนะครับเพราะคือเมืองไทยกับ ต่างประเทศเนี่ยมันมีการการลงทุนมันจะไม่เหมือนกันนิดนึงตรงที่ว่าเมืองไทยเราอ่ะเราอ่ะไม่มีการเราไม่มีไกด์แดนไม่มีเอาลุกบอกผู้บริหารห้ามพูดว่ากําไรจะเป็นยังไงขาดทุนเป็นยังไงถูกไหมแต่อเมริกาเขาบอกชัดเจนเคเคลียนะครับเพราะนั้นมันก็เลยทาให้หุ้นอเมริกาเวลามันลงหรือมันขึ้นอ่ะมันจะไม่เหมือนหุ้นไทยที่ต้องรอให้งบออกมาก่อนแล้วค่อยลงแล้วค่อยขึ้นเพราะหุ้นอเมริกาเขาจะบอกชัดเจนในเอาลุกเลยว่ามันจะเป็นมันจะเป็นยังไงในอนาคต นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูแค่แบบกดดูตัวเลขรายได้กําไรอย่างเดียวเราอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมรายได้ก็ดีกำไรก็ยังเติบโต,ตดีแต่ทําไมหุ้นลงอ่รารนะครั้งนี้มันก็เป็นเพราะตัวเอาลุกตัว,ตวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเอาลุกของเขาเนี่ยมันต่ําลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาลุกเท่าเทียบเปรียบเทียบกับอ่ปีที่แล้วอ่ะสิบเจ็ดนะลงมาเหลือสิบหกจุดอ่ะนะครับแล้วถ้าเกิดเทียบกับโฟร์ควอเตอร์ที่สิกก็ลงมาเหลือสิบหกจุดเจ็ดนะครับคือรายได้เนี่ย 5็ดแถวนี้ก็คือต้นปีเนี่ยน่าจะไม่โตก็คืออาจจะติดลบไปน6แล้วก็ติดลบนิดหน่อยด้วยในช่งวงไตรมาสหนึ่งนะครับพอมันเป็นติดลบอย่างเงี้ยจากหุ้นที่เคยเติบโตมาเราลองดูภาพดูว่าก่อนหน้านี้มันโต 40%60% แล้วมันติดลบห้านะครับมันก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยมัน p r i ิน i ไปราคามันก็ลง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 ,ลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลงมาจนถึงตอนนี้นะครับเขาเริ่มบอกว่าเออเดีย๋ยวไอ้เจ็ดนาโนมิเตอร์เนี่ยนะที่มัน u n d e ยู t i l i ลซ์ไปเนี่ย มันจะเริ่มกลับมาแล้วนะแต่มากลับจริงๆเนี่ยปี2024แต่จะดีขึ้นการเติบโตจะกลับไปดีขึ้นใน second half ปี2023 mm hmm. ก็คือปีนี้แหละประมาณช่วงปลายปีนะครับแต่ไตรมาสหึงไตรมาสสอาจจะไม่ค่อยดีแต่ไตรมาสสาจะเริ่มเห็นการการพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นมันจะล่วงหน้าตลาดหุ้นอยู่ประมาณสัก6เดือนจังหวะตอนนี้เองเนี่ยผมเลยเชื่อว่าก็เป็นจังหวะที่สวยที่แบบเออน,น่าจะทยอยเก็บ แต่ถามว่ามันจะขึ้นแบบแรงๆแบบไปปุ้งแป๊บเดียวแบบเอาทำหายได้ไหมผมว่าน่าจะไม่นะครับน่าจะไม่อาจจะต้องใช้เวลาสักสามเดือนหกเดือนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมันมันจะต้องเห็นการกลับตัวของของของตัวการเติบโตของไรายได้ก่อนนะครับซึ่งปลายปีนี้ที่เขาบอกว่าสองเซคันด์ฮาสองศูนย์สองสามเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นก็คือเอ่อเนี่ยเขาจะมีการแรมอัพตัวเทคโนโลยีใหม่ก็คือ n3 นนะครับตัวนี้โผล่ขึ้นมาเนาะ แล้วก็ตัว7นาโนมิเตอร์เนี่ยก็จะกลับมามีการมีมีก,รมมกรารผลิตที่สูงขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยบวกนะส่วนปัจจัยลบเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนื่องจากเขามีก่อนนี้เนี่ขามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับกับรัฐบาลไต้หวันตอนนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมันหายไปนะครับจาก11เนี่ยภาษีจะกลายเป็น15แต่ผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะไพ i c อินในราคาที่ผ่านมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกตลาดฟาวดี้จะหดตัวลง,ลงเล็กน้อยในปี2 0งศูนยงแต่ t m เอยังเติบโตได้ผมเชื่อว แต่ก็ยังถือว่าก็ยังคงดีว่ายังสามารถโตได้มากกว่าตลาดที่แบบตลาดถดตัวแต่เขาโตได้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าลองเทอมก๊อตมาจินเนี่ยมันทัสิบสามเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่หกสิบสองอ่ะคนก็คงแบบเริ่มไพอินไปว่าเออเดี๋ยวอนาคตกําไรมันน่าจะลดลงนะมันน่าจะไม่ได้เหมือนเดิมซึ่งสาเหตุก็หลายๆสาเหตุที่พูดไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็เลยเป็นเป็นภาพรวมของของงบการเงินในรอบนี้ของ TMC จริงๆผมว่า ไปดูงบการเงินทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องแบบเนี่ยไปดูพวกเอาลุปพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหุ้นอย่าง t m c เนี่ยเป็นหุ้นที่เขาประกาศรายได้ไปลายเดือนของทุกเดือนนะครับเนี่ยเราสามารถไปดูได้เลยว่าเนี่ยเขามีรายได้เท่าไหร่เดือนนี้นะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องลองงบนะจะเห็นว่าเนี่ยรายได้มันพีคเนี่ยช่วงออก gas ปี2022ที่ผ่านมาก็คือประมาณสัก2ไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยนะก็เป็นช่วงที่แบบหุ้นเนี่ยมันเริ่มทยอยคือมันเริ่มทยอยลงได้ตรงนี้ลว วเห่านี้เนี่ยทยอยลงมานะครับทยอยลงมาก็สองหนึ่งแปดเนี่ยแล้วก็มาแตะสองสองสองนิดนิดนึงอ่ะแล้วก็ต่อแล้ลงไปอยู่ประมาณสักสักแสนเก้าสองนะครับผมเชื่อว่าการจับโตก็น่าจะซอฟต์โซอฟต์ลงนะตอนนี้นะอีกอย่างหนึ่งคือที่เราพอจะสามารถสังเกตได้อ่ะคือถ้าเกิดเราไปดู Inventory อ่อะครับก็คือสินค้าคงเหลือของลูกค้าของ TMC ไม่ว่าจะเป็น Nvidia AMD ก็ตามอะฮะดูนะครับว่าเลเวลสินค้าคงเหลือของเขาเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่แถวประมาณสักห้าห้าสิบบิลเลียนนะห้าสิบบิลเลียนอันนี้นี่ผมว่าผมน่าจะไม่ได้ผมน่าจะลืมเปลี่ยนเคอร์เรนซีนะอันนี้ไม่เป็นบาทนะครับจริงๆมันต้องดูเป็น US ดอลลาร์แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเอาไปว่าเห็นทิศทางแล้วกันนะครับห้าสิบบิลเลียนบาทเนี่ยห้ยาหมื่นล้านบาทเนี่ยมันขึ้นไปเป็นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทถ้าเป็น US ก็หันสามหก ประมาณ4.7บิลเลียนนะครับมันโตขึ้นไปประมาณ2เท่าอ่ะในช่วงโควิดนะครับเพื่อมันก็เมกเซนต์อยู่เพราะว่ารายได้ของเขารายได้ N อเอ็นวีดียนมันก็โตนะครับผมถ้าผมเป็นเอ็นวีดีผมก็ต้องสต็อกของผมกลัวของไม่มีของขายมากกว่าที่จะกลัวกลัวเอ่อกลัวของล้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงหลังเนี่ยสถานการณ์มันกลับราบัดกันกําลังซื้อมันหดหายไปเร็วมากผนวกกับการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดทำให้การลงทุนมันลดลง หนจะเป็นเรื่องการกลัวเรื่อง r e เซช t i o n อย่างเงี้ยมันก็ได้ทำให้กับบังซื้อมันถูกดึงกลับไปแล้วก็กลับกลายเป็นว่าสต็อกที่เมื่อก่อนเคยขาดตอนนี้กลายเป็นว่าสต็อกมันบวมเยอะเกินไปนะครับซึ่ง v v d i a เดีเขาบอกชัดเจนว่าเขาจะโลสต็อกเนี่ยประมาณไตรมาส4ถึงไตรมาส1ปีหน้าไอปีปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันจะให้รักษณะให้ายคล้ายทีเอ็เลยคือสถานการณ์จะกลับไปปกติประมาณช่วงปลายปี ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันสถานการณ์จะกลับไปไปลายปีเป็นปกติเนี่ยช่วงนี้คือเป็นช่วงที่น่าจะทยอยซื้อหุ้นได้นะครับแล้วถ้าเกิดทยอยมาดูซื้อหุ้นเนี่ยก็ไปดูวา l ์เรชันถ้าเกิดเราดูด้วย EV วีเปอร์ิดาี่ผมใช้ EV วีเปอรบิดาเพราะอะไรเพราะมันมีค่าเสื่อมมีในพวกนี้อยู่นะครับจริงๆจะใช้ PE ก,ก,ก็อาจจะได้เพราะว่าค่าเสื่อมมันไม่ได้เยอะแต่ว่าผมชอบ EV วีเปอรบิดามากกว่าก็ถ้าเรามาดูม e d เด n 10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ที่นนนเ,น,เน,น,นิดนยรบาเกิดร,รีย ด้วยเบนช์าร์กทั่วๆไปแบบ back of the napkin เลยนะคือปกติถ้าหุไไ้น EV เปิดาดต่ำกว่า10เท่าผมว่าก็ถือว่าไม่ราคาไม่แพงนะครับแต่เนี้ยของ TMC มาบอกมันอยู่ที่มัน7.9เท่าแต่ข้อเสียของมันตอนนี้คือปี2023เนี่ยมันอาจจะโตน้อยมากโดยที่ครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะเห็นติดลบเลยก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครึ่งปีแรกติดลบอ่ะครึ่งปีหลังอ่ะมันจะต้องโตเยอะพิเศษเพื่อจะให้ทําให้ปีนี้ยังโตได้ นะครับ EV เปรไมได้เน็กทเวลมันกับกับตอนนี้กับ r a i l i n g กับ For w a r d เนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันเลยนะครับคือซื้อไปปูแบบคุณอาจจะต้องรอหน่อยกว่ามันจะกลับมาเติบโตนะครับแล้วถ้าผมดูแนวๆน,นี้เนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นแดกแกรมที่ผมเอาไว้ใช้ในการแบบ Follow หุ้นแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนๆในเพจในกลุ่มออสัมมานาของผมฟังนะครับก็คือเวลาอาธิบายเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ในเอ็เนี่ยถ้าสเตจของมันผมเชื่อว่ามันเกิดการเป็น expectation reset เป็นเรียบร้อยลว คือตอนนี้เป็นหุ้นที่มีความคัดหวังค่อนข้างต่ํากลับมามีความคัดหวันอีกครั้งหนึ่งตอนบัฟเฟตซื้อเนี่ยแหละแม่เลยมีความคาดนหวังขึ้นมานะครับมันก็เลยทวิวัลิชันตอนนี้ถามว่าแพงหรือถูกเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงมันกลางๆค่อนข้างไปทางถูกนิด,นดหน่อยขึ้นอยู่กับว่าการเติบโตของกําไรแล้วก็ไรายได้ของเขาในอนาคตในช่วงเซ็เต์ฮาฟของปี2023เนี่ยมันจะเติบโตมากกว่าที่คาดหรือน้อยกว่าที่คาดนะครับ ซึ่งผลสอบมันจะรู้ก็ต่อเมื่ออย่างน้อยๆเ,เนี่ยต้องลองงบไตมาสองอ่าหรือ,หร,อหรือลองงบไตม้สไตม้าหนึ่งก็น่าจะพอรู้แล้วเพราะเกิดเขาออกงบไตม้าหนึ่งออกมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นการพลิกอัพของตลาดนะจุดนั้นจะเป็นจุดบอททอมของในเชิงงบการเงินนะครับแต่ผมเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะบอททอมก่อนซึ่งที่ผ่านมาเมื่อประมาณสัก6เดือนก่อนที่มันลงไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันเดียวกาสเป็นบอททอมประมาณสัก70%เรนาะ,เ,นนะเพราะนั้นตอนนี้เหมือนบเป็นหุ้นที่แบบ รอให้มี expectation surprise อ่ะให้มันมีข่าวหรือมันมีเอาลุกมันมีอะไรออกมาที่บอกว่าเออตอนนี้ตลาด semiconductor มันน่าจะดีแล้วนะซึ่งทิศทางที่ผมดูเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะไปทางนั้นเพราะผมดูทางตลาดเนี่ย earning call ของไม่ว่าจะเป็น nvidia หรือว่า amd เนี่ยคือเขาบอกไปว่าเดี๋ยวรอดูไตมาสหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมผมเชื่อว่าทยอยซื้อได้แต่ว่ายังไม่ต้องไม่อาจอะไรมันมากนะักผมก็ยังมีโอกาสที่ว่ามันจะคอ l l e กลงมาก่อนอะไรเงี้ยก็ยังสามารถที่จะซื้อได้ นนี่เป็นมุมเป็นมุมมองของผมในไม่ว่าในในเชิงการงบการเงินกับ Re valuation ครับครับก็เห็นงบการเงินเป็นแบบนี้แล้วนะครับมุมมองของนักทุนสถาบันเป็นยังไงบ้างครับพี่หยงดูแล้วเนี่ยถือว่าถ้าสนใจหรือเปล่าหรือาว่าเราจะตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนี้มีมาท่านไหนที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับผมผมคิดว่าสิ่งที่คือเนื่องจากบริษัทเขาก็ให้ไกด์แดนนะครับแต่ว่าไกาด์แดนก็มีแม่นไม่แม่นเนาะแล้วก็ อ,อีกมุมหนึ่งคือตลาดเชื่อไม่เชื่ออันนึ่งที่ผมพิดด้วยความที่เป็นหุ้นโรงงานน่แม้จะเป็นหุ้นโรงงานไฮเทคหรืออะไรเงี้ยไอการที่วอลลุ่มมันซอฟลงไปว่าลูกค้าต้องระบายเบนทอรีหรืออะไรอย่างเนาะมันบา,า,างทีก็ไปทําให้มาจินมันแบบขยับได้แบบคือเขาอาจจะความเสี่ยงนะซึ่งเพิ่มอาจจะไปแตะก,ก็คือว่าคือ เราก็เห็นในแกดนว่ามา r g จิ้นมันต้องนอมอะไลที่ลงมาก่อนมาร์จิ้นมันนอมมาไลท์ที่ห้าสิบสามเนี่ยนะครตอนนี้หกสิบกว่ามันยืนไม่ได้ใช่ไหมทุกคนรู้หรอเล้วล่ะว่ามันต้องลงแต่ประเด็นคือว่ามันจะลงแล้วมันจะไปหยุดตรงห้าสิบสามอย่างที่เขาพยายามสื่อหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงซึ่งเพราะว่าพอธุรกิจที่โรงงานอ่ะมันมี o perating leverage เยอะนะพอ volume มันซ้อม volume อะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าในจังหวะที่เรื่องอินฟลัชันแม้มันจะพีคไปแล้วนะ มันจะพีคไปในภาพรวมใช่ไหมแต่มันจะมีบางที่ที่มันยังงอกอยู่อย่างเช่นตลาดเลเวอร์ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีสายว่าอินเวสชั่นพีกแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ TSMC ใหร่ว่าจริงๆโรงงานมันก็มีเดืหุ่นยนต์วิ่งไปวิ่งมานะแต่ว่าไอ้ตอนที่กอ่อสร้างอยู่โรงั้นนะมันก็จะมีตรงไหนเอาที่ที่จะทําให้กอด profit margin เนี่ยนะครับคือตอนเวลามันดีมากๆอตอนนั้นมันก็โอเวอร์ชูไปตอนที่มัน j อจัสนี่ก็เสียวอย่างว่ามันจะมีการแบบกัาเรียกอะไร ลงแรงกว่าที่ที่เขาไกด์หรือทุกคนประเมินหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะไปสอดรับกับกลยุทธ์ของที่มาร์ชเพ่งบอกซึ่งผมก็ได้เห็นด้วยว่าเห็นด้วยเลยว่าถ้ามันจะบอททอมงบมันเครึ่องนี้นะฮะถ้าเครื่องหลังจะต้องดีราคาหุ้นมันจะต้องบอททอมไปแล้วแหละจะ่ราคาหุ้นมันก็ล่วงหน้างบอยู่แล้วใช่ไหมครับสามเดือนหกเดือนแต่ว่าเนื่องจากตัวงบมันยังไม่บอททอมถ้ามันมีเนกาทีฟ์ไพรส์นั่นก็คือการบริหารความเสี่ยงซึ่งท้ายมันก็ นั่นคือสาเหตุที่ผมก็ทั้งเห็นด้วยกับม,มาชว่าแบบเฮ้ยควรจะอออินไหมสมมตนะินะณนะนะตอนนี้ผมคิดว่าเออก,ก็ก็ซื้อได้แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงของการที่พื้นฐานมันกําลัง Adjust อยู่ก็หวังว่าถ้ามัน Adjust ลงมาที่ f l อร์หรือเส้นที่เขาขีดไกด์แดนไว้อย่างเงี้ยผมคิดว่าทุกคนก็ก็แฮปปี้แล้วราคาก็ค่อยโตไปได้นะครับอืก็เพราะฉะนั้นอนาคตนะครับยังมีหลายเรื่องที่ต้องจับตานะครับ เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับว่าอะไรจะเป็นโอกาสอะไรจะเป็นความเสี่ยงข,ของ t s m c นะครับเชิญที่พี่มาชครับครับ,รบก็สำหรับผมเองเนี่ยผมว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันแ t คท c t i v ในระยะยาวเนี่ยคือเอสเเนี่ยเขาก็จะเติบโตไปด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของเขาแหละนะครับเพราะมันก็จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่คนอื่นก็ยังตามไม่ทันเนาะแล้วความเจ๋งของ t s m ออย่างนี้คือไอเทคโนโลยีตัวปัจจุบันที่เขาใช้เนี่ยที่เขาเรียกว่า fin f ิน F e t เนี่ยนะครับ เขามีการพัฒนาฟินเฟลด์ใหม่เรียกว่าเป็นฟินเฟลด์คือสามารถทำเทคโนโลยี3นาโนมิเตอร์เนี่ยนะแบ่งเป็นเวอร์ชันได้อ่ามีเวอร์ชันอีกเอฟฟิเชนซี่เวอร์ชันพีเพอร์ฟอร์แมนซ์เวอร์ชันเอ็กคืออารมณ์เหมือนใส่มาทุกอย่างเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์เอฟฟิเชนซี่คืออารมณ์เหมือนว่าเขาทำสามนาโนมิเตอร์ออกมาแล้วมี3นาโนมิเตอร์เอสสนาโนมิเตอร์แม็กซ์สนาโนมิเตอร์โปรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะ ยูทิลไลไอตัวเม็ดเงินลงทุนเนี่เขาลงทุนกับเครื่องจักรไปได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนผมจําได้ว่าไออุปกรณ์ที่มันเป็นเจ็ดนาโนมิเตอร์เนี่ยมันเอามาใช้กับ5นาโนมิเตอร์ับมนาโนมิเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมั่นใจว่าแต่ละครั้งที่เขาลงทุนเนี่ยเขารีดรายได้ออกจากไอรุ่งตรงนั้นเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ แล้วล่าสุดเนี่ยคือเทคโนโลยีเขาสามารถจะเหมือนกับเขาทาเป็นโมดูล่าเทคโนโลยีครับเขาสามารถที่จะเอามาปรับแต่งได้ตลอดคือเขาไม่ได้เป็นเทคโ,โนโลยีที่แบบทบําแบบทีเดียวแล้วทําได้แบบเดียวนะครับมันก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็ปกติสมมติ Apple บอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวฉันจะใช้3นาโนมิเตอร์นะแต่ถ้าเกิดว่า t ีเอ็มซีบอกเฮ้ยเนี่ยสมมุติว่าทํา3นาโนเออสมมุติว่า Apple จะใช้อะเอาเงี้แล้วกัน2นาโนมิเตอร์ในการที่จะออกออก,ออกชิปสำหรับไอโฟนตัวใหม่ใช่ไหม CMC บอกเฮ้ย hey, ผมยังไม่แน่ใจนะว่าผมจะทำสองนาโนมิเตอรให้คุณได้หรือเปล่าแบบแอดสเกลนะแล้วก็ของเสียน้อยๆอย่างที่เขาทำเนี่ยนะคุณเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกัน N3X เวอร์ชันอัปเกรดของสามนาโนมเตตรสมมุติสมมุติว่า iPhone ใช้สามนาโนเมตรอยู่แล้วเขาบอกงั้นคุณเอา N3X ไปอะไรประมาณนี้มันก็คือมันก็ช่วยให้หนึ่งคือลูกค้าเนี่ยได้ได้เทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นจากเดิมประมาณหนึ่งแต่ไม่จาเป็นที่ต้องถึงขั้นแบบชิฟต์พาราดามไปเป็นแบบ แบบ all new อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาแบบสามารถที่จะ utilize เงินลงทุนของเขาจะมากขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวเทคโนโลยีตัวใหม่ของเขาอ่ะ N2 เนี่ยใช้เทคโนโลยีชื่อว่านาโนชีตนะครับตัวเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่จริงๆซัมซุงก็มีแต่ว่าผมเชื่อว่าการที่เขาจะ utilize ได้ให้มันให้มัน as scale นี่ได้เงี้ยมันมันไม่เท่าที่ TMC ทำได้นะครับนี่จะเป็นเป็นโอกาสในการเติบโตของเขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าคุณเป็นโปรดักต์ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะเป็น n v ็นวีดีเอดีหรือจะเป็นเทสลาเป็น a p p เปิลอะไรก็ตามคุณจําเป็นจะต้องแข่งตลอดเวลาเรื่อง Perform ร์แมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคบทีเอ็มมันเป็นที่เดียวที่สามารถที่จะให้คุณได้ให้คุณเหนือกว่าคู่แข่งคุณได้อะมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าขึ้นชื่อว่า high performance ไฮเพ r ร์ฟอร์แมเมื่อไหร่อ่ะการบอกว่าทีเอ็มซีมันมันมีความโมโนโพลีตรงจุดนี้นะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าวอลลุ่มนะหล่ะว่าวอลลุ่มที่กันที่เขา นะครับอย่างตอนโควิดเนี่ยเนื่องจากวอลลุ่มมันก็มาเยอะมากเนี่ยเขาก็จะกาไรดีหน่อยแต่หลังจากนี้ก็อย่างที่เขาบอกคือเขาไกลคือกาไร60สิบอ่ะก่อนโควิดมาที่หกสิบมันอาจจะไม่อยู่ไงั้นมันอาจจะลงมาที่ห้าสามก็ได้ซึ่งสำหรับเขาเองเขาบอกเขาก็แฮปปี้แล้วที่ห้าสามเปอร์เซ็นต์นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องเงินเม็ดเ,เงินลงทุนจะเห็นว่าสีชมพูเนี่ยบอกเม็ดเงินลงทุนของ TMC ีนะครับสีฟ้าที่ของ Intel สีน้าเงินนี่ยของซัมซุงแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นของที่เหลือทั้งหมด ในในอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่า TMC มีเนี่ยมีมิก๊าลงทุนประมาณหนึ่งใน4ของอุตสาหกรรมนะแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ t m เอเขาเป็นเพียวเพลย์นะครับเขาเป็น f ฟลทรี่เพียวเพลย์เขาไม่เหมือน Intel ที่จะมีธุรกิจที่แบบไอเขายังมีทําชิปเป็นของตัวเองอยู่ซ m s u n g ก็มีอ่าทําแบตเตอรี่ทํานู่นทําที่นัทํานู่นแต่ไปหมดเลยอะไรอย่างนงี้นะครับเพราะฉนั้นตัวนี้เองเนี่ยมันจะเห็นว่าด้วยเม็ดเงินการไอทําเอดีท มันเป็นจุดที่แบบถ้าเขาอ่านดีเยอะขนาดนี้คนอื่นมันตามไม่ทันหรอกนะครับในขณะที่อ่านดีเยอะขนาดนี้นะครับถ้าสังเกตดูคือตอนนี้ฟรีแคสโฟร์ทีเอ็มซีอ่ะยี่เปอร์เซ็นต์นะครับ25่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ฟรีแคสโฟนี่คือแบบมันสูงมากเลยนะสำหรับผมนะผมว่ามันสูงมากสำหรับธุรกิจการผลิตนะครับเราถ้าเกิดนึกภาพสมมติว่าอ่านมันแย่ๆหน่อยลงมาเหลือสัก20แล้วกันอย่างเงี้ยถ้าฟรีแคสโฟร์ได้20เปอร์เซ็นต์นะแล้วเขาก็ยังทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเขาลงทุนอันใหม่ ไปได้เรื่อยฟรีแคโฟก็อยู่อย่างนี้ไปไเรื่อยนะโอ้โหมันคือมันเป็นธุรกิจที่ฟรีแคโฟสวยมากผมว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ก<ม>อว่าได้เป็นจุดที่ทําให้บร์เฟตสนใจด้วยเพราะว่าจากปกติเขาคิดเฮ้ย hey, เทคโนโลยีเนี่ยคือบร์เฟตเขาจะบอกตลอดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมันมันย้ายตลอดแต่มันมูฟตลอดเดี๋ยวคุณมาแล้วมันก็ไปใช่ไหมแต่เหมือนอนี้เนี่ยมันเป็นคนที่ทําให้เทคโนโลยีมาแล้ว,แล,วแล้วเขาก็ไปนะแต่เขาก็ก็ยังอยู่ยังยัง,ย,งยังมาแล้วไปอยู่ที่ตัวเขาอยู่อะ่ะนึกภาพออกไหมครับคือมันมันไม่หนีไปไหนอ่ะ ตัวเขายังเป็นผู้นํามาตลอดแล้วเขาก็อัดอัดไอ้ตัวไอเอ็นไปเยอะๆจนคนอื่นสู้ไม่ได้แต่ในขนาดเดียวกันที่เขาอัดไอเอดี D เยอะๆแบบเนี้เขายังทํากําไรได้ขนาดนี้นะครับก็กลายเป็นว่าไอดี D มันเหมือนกับเป็นกําแพงของเขาอะงบการงบงบการค้นคว้าพัฒนาเป็นกําแพงของเขาแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเขาสามารถทํา e f f i c i e n c y ได้จนมาทํากําไรดีได้ซึ่งผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่คนอื่นทําไม่ได้ซัมซุงทําไม่ได้ Intel ทําไม่ได้นะครับก็เป็นจุดที่ทําให้แบบมันมันมีความน่าสนใจขึ้นมา อันนี้ก็เป็นเรื่องการเติบโตส่วนความเสี่ยงเนี่ยผมว่าก็จะมีอยู่สองสามประเด็นถ้าระยะสั้นๆเนี่ยก็คือกอล์ฟโปรฟิตมาจิ้นเลยอันนี้ obvious นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนี่ยพอดูการาฟยาวๆเน,นี่ยเนี God ่ยกอล์ฟโปฟิตมาจิ้นอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่เฉลี่ยตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันชูตอัพขึ้นไปนะครับซึ่งทุกครั้งที่เวลาหุ้นมันขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสตอร,รี่มาเสมอว่าเฮ้ยนี่แหละเออมันจะมันจะเปลี่ยนโลกแล้วเดี๋ยยยยววเเรราาาก็จะะข้สู่่ AI, ุุุคคค AI whatever ชิป whatever, อปอไไ เลยทาให้กับตาการทำกำไรเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ indefinitely ซึ่งในโลกของธุรกิจอะผมเชื่อว่ามันมันมันอาจจะไม่ได้อยู่ยงนั้นเสมอไปนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจอย่าง TSMC เนี่ยแล้วผู้บริหาเรเขาก็รู้ดีเขาอยู่ในภระวการการผลิตไงถ้าคุณไปทำสก,ก๊อกลาสติปตัหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยไม่แน่วันดีคืนดี Apple มันอาจจะรู้สึกว่าแบบเอองั้นกูทําแข่งกับมึงก็ได้วะ <c oughs> อะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ <c oughs> ทาให้ <c oughs> รูหอกเออ้ผมยอม <c oughs> ผมยอมไม่ให้มีคู่แข่งดีกว่าผมยยยออออมมีี่่่างู้ตไป คืออย่าไปไอ้น,นี่เขาเยอะมากจนแบบจน,จนเยอะทีมคุกเขางอนนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่หนึ่งซึ่งผมว่ามันอาจจะกลับมาลงลงมาอยู่แถวห้าสิบสามอะไรเงี้ยห้าสามเฉลี่ยนะ,ะเฉลีย 53, ่ยห้าสามก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณหยงบอกมันจะลงต่ำกว่านี้ก็ได้ไม่มีอะไรผิดแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันถึงจุดที่มันลงต่ำกว่านี้นะจุดนี้นคือจุดซื้อนะครับถ้ามันลงต่ำกว่าห้าห้าสิบสามนะผมเชื่อว่าจุดนั้นเป็นจุดซื้อเลยที่น่าสนใจโดยเพราะว่าโดยอดีตแล้วเนี่ยกําไรเขาไม่เคยตกต่ําไปมากกว่าประ, 48, ะมาณสี่สิบสี่แปดเลยมากกว่านี้ นะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงระยะสั้นอันที่หนึ่งระยะที่สองคือ TMC เนี่ยมันเป็นโรงงานผลิตเนาะแต่ว่าเป็นโรงงานผลิตที่แบบมันเหมือนสินค้าเกษตรอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันต้องใช้น้ําเยอะนะครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตามเขื่อนของไต้หวันนะครับเนี่ยจะมีเขื่อนไปเหอเขื่อนเจิงหวนเขื่อนอูชันโถเขื่อนนานหัวเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งติดตามระดับน้ำเหมือนเพราะผมจําไม่ได้ผมถ้าผมจําได้คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าน้ํามันแห้ง ผมจำไม่ได้ว่าตอนไหนนะสึ่อช่วงต้นปีหรือไงนะ่ะที่มันก็เลยเป็นปัญหาที่ทสเอ็นซีมีปัญหาเรื่องการผลิตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในไต้หวันเนทีเอสเอ็นม่งซวยตลอดเพราะเขามีตัวชิปเขาอาจจะมีฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกก็จริงแต่ชิปแอดวานที่สูงเขาตัวที่เป็นกําไรดีๆของเขาเนี่ยมันอยู่ในไต้หวันนะครับถัดมาก็คือเรื่องการลงทุนชิปนอกประเทศ นอกประเทศเนี่ยก็อาจจะไปอยู่ในอเมริก,ออรกาอเมริกาเหนืออะไรอย่างเงี้ยการลงทุนนอกประเทศเนี่ยมันมีเม็ดเงินลงทุนที่สูงกว่าในลงทุนในไต้หวันนะครับใน e a r n i เ g ็งคอเนี่ยเขาบอกแค่ค่าก่อสร้างเนี่ยมันสูงกว่าประมาณสี 5, ่ถึงห้าสี่ถึงห้าเท่าอะ่ะแต่ถ้าเป็นเม็ดเงินลงทุนโดยรวมเนี่ยอาจจะสูงถึงสูงมากกว่าประมาณสองเท่านะครับซึ่งตัวนี้มันก็อาจจะทําให้ r e ในระยะสั้นเนี่ยมันลดลงนะครับ ROI ในการลงทุนโปรเจกต์มานจะลดลงแต่ผมถามว่า ไอ้ตัวเนี้ยถ้าระยะสั้นๆจริงๆถ้ามันไม่ได้เกิดปัญหาที่ว่าสุดท้ายต้องไปอยู่อเมริกาหมดจริงๆนะผมเชื่อว่าไม่ระยะสั้นๆไม่ได้กระทบมากเพราะว่าไอ้ตัว capacity ของ TMC โรงใหม่เนี้ยมันไม่ได้เยอะนะครับมันผมจะไม่ผิดเป็นหลักหมืน่นเองมั้งหลักหมื่นเวเฟอร์สตาร์ทนะครับเพราะว่า TMC เนี้ยต่อเดือนเขาทำเวเฟอร์สตาร์ทได้ประมาณล้านอันไอนน้นี่มันน่าจะถ้าผมจะไม่ผิดหลักหมืน่นหรือหลักหมืน่นปลายๆอะ่ะนะครับอาจจะไม่ได้กระทบมากขนาดนั้นครับอันนี้ก็เป็นความการติบโตก็ความเสี่ยงของ TMC ครับ ครับเดี๋ชนพี่หยงไปดูต่อฮะแล้วพี่หยงมองว่าโอกาสการเติบโตยังสดใสต่อไปไหมในอนาคตนะครับมีความเสี่ยงเรื่องไหนต้องระวังบ้างมีอะไรเหมือนระอว่าไหนต่างจากที่พี่มาพูดมาบ้างไหมครับผมคิดว่าความนักลงทุนต้องระมัดระวังการมองหุ้นสไตล์นี้ซึ่งได้ประโยชน์มากๆจากตอนโควิดเนาะปี2020-21ในช่วงเป็นขาขึ้นแบบที่มาจินแบบที่คุณมารชบอกอะ ซึ่งผมคิดว่าอาตอนนี้แต่ตอนนี้ค่นานข้งชัดอยู่แล้วว่าเราจินตนาการแบบนั้นไปไม่ได้ไหมายถึงว่าการมาจิ่หนสูงๆนะทุกอย่างตอนนี้แค่ว่า Normalize คือปรับฐานลงมานะเคยลอยกับจะออกไปเหมือนแบบโหจะไปนอกโลกแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมายืนอยู่ฐานของความเป็นจริงในระยะยาวนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่ที่ที่เขามีมีมีโมดม,มีอะไรที่แข็งแกร่งขนาดนี้ผมคิดว่าเรื่องการเติบโตระยะยาวเนี่ย มันได้อยู่ละแต่แค่ว่าที่เท่าไหร่ที่ที่ make sense นะครับอีกอันหนึ่งประเด็นหนึ่งที่แต่ไปน,นิดนึงคือเราก็เห็นเนอะเขาก็ไล่คือเขาแข่งกันที่สปีดหมายถึงการทําชิปใช่หทหแข่งที่ความเร็วความเร็วออกมาจากความเล็กแต่ตอนนี้มันก็เดี๋ยวว่ามันก็สามนานโนสองนานโนแล้วต่อาจากนั้นมันคืออะไระก็ ก่ยังไม่รู้นะไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่ามันก็อีกสองพันเท่าไหร่นะไปกินในยี่สิบห้าใช่ไหมเอซึ่งซึ่งผมว่ามันก็ยังพอมีรันเวย์ของของการคือผมนึกไม่ออกว่าพอหลังจากโลกยุคทําชิปไปถึงสองนาโนซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้นานมาก่อะหลังจากนั้นมันจะแข่งกันที่อะไรอีกมันก็จะลงไปพีโครครับ <laughs> พีโคตอนนี่เป็นไมโครนาโนลงไปที่พโค <laughs> พโคือ อ,อ,อ,อีกอันหนึ่งที่ผมว่าคุณมาสแตปเป็นอันหนึ่งอดพูดไม่ได้แต่ผมก็คิดว่าคนลงทุนในหุ้นตัวนี้ส่วนใหญ่เขบอกว่าไม่เป็นไรมั้งก็คือเรื่องของจีนตไต้หวัน g e o p o l i t i c มันก็เป็นแบ็กสวอนแบบ Black, Black, แบ็กแบ็กแบ็กจริงๆอะแต่ผมิดว่าโลกนี้เราก็พอในช่วงปีที่ผ่านมาบางทีเราก็แบบเออมันก็อะไรก็เหมือนจะเป็นไปได้นะนะครับแต่ข้อดีก็คือเนาะถ้าทีาระยะสั้นก่อนข้อดีก็คือคนก็จะมีคําพูดที่ว่าไต้หวันยังมี นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนถามแล้วไปพวกกันเลยก็ถือ <c oughs> ว่าไต้หวันเนี่ยนะครับยังยังยังเรียกว่ายัยงอยู่ได้มีอิสระในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่ามี TSMC อยู่แหละเป็นกรอะเป็นตัวประกันอยู่นะ <c oughs> ชิปของโลกนะครับฉะนั้นถ้าไม่มี TSMC นี่ก็น่าจะยากจีนก็คงไม่ปล่อยไว้ง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือ,อซึ่ง ซึ่งก็นั่นก็กนเลยเป็นเป็นริสกแบบ b บล็กสวอนจริงๆที่ผมคิดว่าแต่ว่าข้อดีเมื่อกี้ที่ผมบอกข้อดีระยะสั้นอีกก็คือว่าจีนตามข่าวล่าสุดในความรู้สึกนะไม่รู้คุณปั๊บอ่านขาวว่าวทุกวันรู้สึกกับผมไหมว่าสแตน์ความแข็งกร้าวต่อเรื่องอย่างเช่นไต้หวันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนตัวพวกนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงกับกระทรวงต่างประเทศนะที่เรียกว่าสแตน์แบบเหมือนดูจะซอฟลง เอาสายฮาร์ดคอออกไปบ้างหรืออะไรเงี้ยนะก็ก็ต้องเป็นข้อดีระยะสั้นแต่ผมว่าก็เราลงทุนเราก็รู้ไว้ก่อนนะอะไรความเสี่ยงอะไรเป็นแบ็กซ์อร์แล้วเราใครบอกว่าเออความน่าจะเป็นมันน้อยเราก,ก็ก็อิกนอไปได้นะครับครับเราไม่มีช,<อ>ชิปชแ,แต่เรายังมีชานมไข่มุกอยู่นะครับครับช <laughs> <laughs> านมไข่มุกแค่จะเป็นตัวประกรันไม่ได้บางจีนเนี่ยก๊อปง่าย เอาละครับก็ประเด็นสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่สนใจครับอยากจะลงทุนในหุ้น TSMC นะครับเอาสองเรื่องครับในวันนี้นะครับพี่มาร์ชแนะนำทำยังไงเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าทยอยซื้อแต่ถ้าจะทยอยซื้อเนี่ยใช้กรุ๊ตแบบไหนแล้วก็ถ้าคนจะประเมินมูลค่าหุ้นนะครับจะทำバリเอชันเนี่ยจะมีคำแนะนำยังไงครับประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยจริงๆผมว่า ถ้าเป็นส่วนตัวผมมาผมหุ้นเดี๋ยวนี้แทบจะทุกตัวเลยนะผมจะลองประเมินด้วยดิสเคิลแคทโฟแล้วใช้มาจินแบบกดๆลงไปหน่อยอะมาจินแบบโโคตรอะมาจินแบบเป็นไปไม่ได้หรือเ,เกือบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถผมใช้มาจินที่เป็นไปไม่ได้กับอัตราดิสเคิลสูงๆปุ๊บอะผมจะได้เวิร์สเคสราคาที่แบบเป็นโคตรเวิร์สเคสอีนริโอออกมานะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าไปทําอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ได้ซื้ออไม่ได้ซื้อแน่เลยดูทรงเนี่ยนะครับก็สำหรับตัวเองผมว่าเออร์เน็งส่วนหนึ่ ต่อไปรายได้การเติบโตมาจะไม่ได้เติบโตมากถ้าคนที่จะซื้อกับ TMC เนี่ยก็คือต้องเป็นคนชอบแล้วก็เป็นคนต้องการหุ้นตัวนี้อยู่แล้วละ่ะก็มัน400กว่าบิลเลี่ยนแล้วละนะครับวอลูเอชันเนี่ยผมว่าก็ดูเป็นมัลติเพลปกติไปก็ได้เป็น EV ปนไปก็ได้เดี๋ยวิงจริง PE ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่น่าจะพอ,อใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าด้วยสเกลรายได้ของมันกับค่าเสื่อมมันไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายนะครับก็ผมว่าถ้าเกิดมันองมาต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยอย่างเงี้ยอยู่แถวมีเดียนอย่างเงี้ ก็เฉลี่ยซื้อไปได้นะครับทยอยยซื้อไปแต่ถ้าเป็นระยะสั้นๆเนี่ยผมไม่จะไม่ไล่ราคานะเพราะผมรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยผมมันดูสถานการณ์แล้วอะคือมันยังไม่ใช่จุดที่เราจะเป็นต้องไล่โอกาสที่มันจะพู้ l l b a c กลับมาผมเชื่อว่ามีนะครับตามสถานการณ์หรืออะไรพวกนี้ยกเว้น้แต่ว่าพรุ่งนี้แบบโอ้โหสีย็นผิงไบเดนจับมือคุยเดินเล่นดิสนีย์แลนด์กันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นอาจจะต้องรีบซัดละ ครับแล,แล้วพี่หยงนะครับพี่หยงจะมีคําแนะนําในการทำバリเดชันกับพุ้นตัวนี้ยังไงครับผมมองอคล้ายๆกับคุณมค์ก็คือไอ้จริงแบบอ,อจริงนะถ้าแบบเป็นสายฮาร์ดคอร์อินเวสเตอร์กันการนั่งทำดีเซฟเลยมันเป็นเอ็กซ์เซอร์ซส์ที่มันไม่ได้ให้แม่นหรอกแต่บอกว่ามันให้รู้กรอบอรู้ว่าตรงไหนเป็นแบบจุดที่แบบโห่สเตรชมากๆจุดไหนที่เป็นจุดที่ ราคามันแบบถูกมากๆเลยเงี้ยนะครับมันก็ใช้เวลานะแล้วดูคร่าวๆไว multiple เนี่ยผมคิดว่าใช้ได้เพราะว่ามันก็เป็นบริษัทที่มีกําไรมีมาจิ้นที่เรียกว่าสม่ําเสมอนะครับแล้วก็แค่ที่ผ่านมาก็จะขึ้นไปแรงบ้างฉะนั้นการดู multiple คร่าวๆแล้วบอก multiple แล้วดูตรงไหนถูกแพงก็ว่าตัวดีนะคือเวลาเราดู multiple ม,มันก็มี2แบบมาดูเทียบกับตัวเองในอดีตกบดูเทียบกับเพื่อนตัวเนี้ยหาเพื่อนเทียบยาก บอกเลยว่าอย่าพยายามไปเทียบกับคนอื่นจะบอกไปเทียบกับข้อค่อมหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไเทียบกับซัมซ<อ>ุงมันก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นเท่าที่พอดูได้ก็คือเทียบกับตัวเองในอดีตซึ่งพี่มาก็โชว์ให้ดูแล้วนะครับว่าถ้า e v i d a เนี่ยมันก็เริ่มเริ่มมาแบบค่าเฉลีย่ยเลยมีเดียนนะครับฉะนั้นมันก็เป็นการเซนค่าๆว่าอ๋อเราไม่ได้ซื้อในจุดที่ถูกมากๆที่ต้องอออ in แล้วไม่ได้ไม่อยู่ในจุดที่ขายแพงจนเราต้องแบบกลัวขาย ฉะนั้นคราวนี้เราก็ดูเรื่องโมเมนตัมเรื่องงบทัมมิ่งประกอบนะซึ่งก็เราให้วิวแล้วนะครับมาที่กองนะถ้าสนใจลงกองเนี่ยโอ้หุ้นตัวนี้หาได้เยอะแยะเลยครับก็สายสายหุ้นเอเชียอย่างที่ผมบอกมันแบ่งเป็นสองสายสายหุ้นเอเชียนะครับก็คือโฟกัสที่ภูมิภาคหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นใหญ่ในภะูม,มิภาคนะไปกองเอเชียอันไหนเนี่ยก็จะเจอมันอยู่ประมาณ อย่างมากอย่างต่ำก็สี่ห้าหกเปอร์เซ็นต์หมดนะครับอย่างถ้าฉะนั้นเป็นสายถ้าเป็นกองหุ้นเอเชียแต่ท็อปฟิกเราจริงๆก็คือกอง b a เอเชียนะครับกองแม่เป็นค่าย Invesco a เ i a n Fund นะครับก็เป็นกองที่ผู้จัดการกองทุนกองแม่เนี่ย r m a n c e ดีมากนะครับอยู่มานานแล้วก็ผลตอบแทน 10, เรียกว่าสม่ำเสมอดีมากนะครับแล้วก็มีเทสเซมซีแน่นอนเนาะเหมือนที่ผมบอกอยังไงเปิดมาก็เจอแต่ถ้าคนตักการแบบฮาร์ดคอร อยากเบตเรื่องเซมินะครับคิดว่ากลับมาแน่เดี๋ยวหรือว่าใช้เป็นจังหวะนะคนที่อยากเล่นลายตัวแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถนัดที่จะกล้าซื้อทีเอมตัวเดียวแต่อยากเดตว่าเดี๋ยวเอ็นบีเดียเนี่ยเคนะลียร์สต็อกไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งจบนะและอยากเกาะเทรนไปตามก็ไปซื้อกองสายเซมิคอนได้ครับ SCB ซีบีเซมินะครับจริงก็มี k k p ีเซมิคอนเป็นเอพิกนะครับเป็นตัวท็อปพิกของฟิโนมีนาแต่ว่าเนื่องจาก KKP s, s e m i c o n เนี่ยมีเวทของ TSMC น้อยหน่อยคือเขาใช้ ETF index คนละตัวถ้าถ้าเอาตัวไหนที่แบบมี TSMC แบบ90%ตลอดเวลาก็ SCB Semi นะครับแต่เอาจริงอะสุดท้ายแล้ว performance correlation คือมันวิ่งไปด้วยกันค่อนข้างแน่นมากนะครับฉะนั้นเราก็เปิดเป็น option ไว้ได้นะครับประมาณได้ครับถ้าหากว่าใครที่สนใจนะครับซื้อกองทุนที่มีทุน TSMC อยู่ก็อย่าลืมเข้ามาดูข้อมูลได้ ในแพลตฟอร์มของฟิน m ูม a นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการ Alpha Investor วันนี้เรา3ามคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ